วัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานดิเรกเสวนานะครับงานดิเรกเสวนาเนี่ยนะครับขอเกริ่นนิดนึงก็คือว่าเป็นงานเสวนาที่เราจัดเป็นระยะนะครับโดยศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตั้งชื่อตามอดีตคณบดีของคณะรัฐศาสตร์นะครับทำหน้าที่การในการผลิตงานวิจัยแล้วก็เผยแพร่งานวิจัยเป็นหลักนะครับปกติเราจะมีการจัดงานสัมมนาประจำปีใหญ่เนี่ย1ครั้งต่อปีนะครับช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าใครจำได้นะครับก็อาจารย์เสกสรรมาเป็นองค์ปาโถกกล่าวนะครับปาฐกถาประจำปีนะครับนอกจากนั้นในแต่ละเทอมเนี่ยเราก็จะมีการจัดเสวนาเป็นระยะนะครับไม่แน่นอนบางครั้งก็เดือนละครั้งบางครั้งเดือนละ2ครั้งนะครับตามแต่หัวข้อที่น่าสนใจนะครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ของเดือนนี้นะครับก็ในหัวข้อที่วันนี้เราจัดเนี่ยชื่อว่าปรัชญาการเมืองตายแล้วหรือยังนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้จริงๆมี2ประการหลักๆนะครับประการแรกกล่าวโดยไม่อ้อมค้อมนะครับก็คือขายหนังสือนะครับนะเราเชื่อว่าหนังสือดีต้องขายครับฉะนั้นหลังจากฟังเสร็จแล้วนะครับทุกท่านเมื่อเดินออกไปจะมีซุ้มหนังสืออยู่ข้างหน้าคณะนะครับจะมีหนังสือเล่มนี้และเล่มอื่นๆมาวางขายด้วยนะครับผู้แปลก็นั่งอยู่ในที่นี้ฉะนั้นจะขอลายเซ็นด้วยก็ได้นะครับก็ฟรีนะครับนั้นลายเซ็นอย่างเดียวฟรีนะหนังสือไม่ฟรีครับลายเซ็นฟรีครับหรือใครจะขอลายเซ็นอาจารย์ชัยวัฒน์เพิ่มด้วยก็ได้นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับแต่เผื่ออยากได้ลายเซ็นไปเฉยๆนะครับก็จริงๆถ้ามีลายเซ็น2คนประกอบกันในอนาคตขายได้นะครับเอาไปขายจตุจักรได้นะครับฉะนั้นวัตถุประสงค์ประการแรกไม่อ้อมค้อมนะครับคือขายหนังสือนะครับหนังสือวิชาการเนี่ยบางเล่มใช้เวลาเป็น10ปีนะครับกว่าจะขายหมดฉะนั้นช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับอันนี้ผมพูดถึงหนังสือของผมเองนะครับกว่าจะได้พิมพ์ครั้งที่2นะครับ10ปีครับก็สัปดาห์หน้าเราจะขายอีกเล่มด้วยนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับชื่อเรื่องซอมบี้อันนั้นจะจัดที่รังสิตนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานเสวนาเนี่ยรายละเอียดติดตามได้ใน Facebook นะครับเพจของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับฝากทุกคนเข้าไปช่วยกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้พอศูนย์วิจัยต้องทำหน้าที่หลายอย่างนะครับเพิ่มยอดfollower นะครับของคนติดตามเพจนะครับวันนี้นะครับชื่อหัวข้อปรัชญาการเมืองตายแล้วหรือยังเนี่ยก็คือเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องมาจากหนังสือแปลเล่มนี้นะครับPolitical Philosophy นะครับ Very Short Introduction เขียนโดยเดวิดมิลเลอร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับอาจารย์เกษียรเตชาพีระเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะครับเราก็เลยเชิญอาจารย์เกษียรเนี่ยมาเป็นวิทยากรพูดถึงมันนะครับนอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์ซึ่งคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์เนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบสอนวิชาปรัชญาการเมืองของคณะเป็นครูของคนจำนวนมากนะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้หลายคนก็เคยเรียนปรัชญาการเมืองกับอาจารย์มาก่อนผมเองก็สมัยเรียนปริญญาตรีก็เรียนปรัชญาการเมืองกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับอาจารย์สอนปรัชญาการเมืองตั้งแต่ปีอะไรนะครับจำไม่ได้แล้วนานนานมากประมาณ4ทศวรรษหรือเปล่าครับอาจารย์ก็คือสอนจนปรัชญาการเมืองกับชัยวัฒน์สถาอนันต์เหมือนเป็นนะครับคำที่มันเป็นคำที่นะครับทุกคนจะนึกถึงใช่ไหมครับเวลานึกถึงปรัชญาการเมืองสำนักรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ทุกคนนึกถึงครูที่ชื่อชัยวัฒน์สถาอนันต์นะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี้ยจะมาสนทนากันนะครับทีนี้จนมาถึงก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยจริงๆเรายังไม่ได้มีแบบแผนเลยนะครับว่าเราจะคุยกันยังไง
าจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าเมื่อ2วันก่อนเตรียมมาแบบหนึ่งนะครับเมื่อเช้าแกคิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนกระบวนท่าไปแล้วนะครับแต่อาจารย์เกษียณมาจากสำนักมาตรฐานฉะนั้นมีกระบวนท่าที่ชัดเจนนะครับก็คืออาจารย์มีบทบรรยายที่เตรียมมานะครับตอนแรกผมมี3คำถามที่จะมาชวนอาจารย์ทั้ง2ท่านสนทนานะครับแต่ว่าจะยังไม่เริ่มถามตอนนี้นะครับเพราะคิดว่าให้อาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยได้พูดในสิ่งที่อาจารย์เตรียมมาก่อนนะครับซึ่งจะมีทั้งประเด็นที่แวดล้อมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โดยตรงซึ่งเป็นหนังสือที่กลับชวนเรากลับไปใคร่ครวญถึงประเด็นพื้นฐานทางปรัชญาการเมืองอย่างคำว่านะครับความยุติธรรมเสรีภาพนะครับรัฐนะครับเอกลักษณ์แห่งชาตินะครับรวมถึงคำอื่นๆนะครับก็นอกจากนั้นทั้งสองท่านคงมีประเด็นเพิ่มเติมที่จะคุยต่อนะครับขบคิดต่ออันเนื่องมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็อยากจะขอเชิญอาจารย์เกษียณนะครับกล่าวเริ่มครับสวัสดีครับคือผมอยากเริ่มนี้นะครับคือถึงแม้อาจารย์ชัยวัฒน์จะไม่ได้เป็นผู้มีอะไรเกี่ยวข้องอย่างที่อาจารย์ประจักษ์แนะนำนะครับไม่ได้อะไรเกี่ยวข้องกับการแปลเนี่ยแต่ผมคิดว่าอาจารย์ชัยวัฒน์มีส่วนรับผิดชอบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมถืออาจารย์ชัยวัฒน์เป็นครูปรัชญาการเมืองคนสำคัญที่สุดของผมนะครับก็คือพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าผมเสียความบริสุทธิ์ทางความคิดปรัชญานะนะพบรักแรกทางปรัชญาการเมืองเนี่ยกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับดังนั้นเนี่ยในระยะยาวแล้วถึงแม้จะมาถึงการแปลนี้หนังสือเล่มนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการแปลหรือไม่เกี่ยวกับผลงานอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรงแต่ก็ต้องถือว่าผมได้รับอิทธิพลหรือวิธีคิดมาจากอาจารย์ชัยวัฒน์ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าเหมือนกันนะครับก็คือใครเคยเรียนอาจารย์ชัยวัฒน์จะรู้ว่าวิธีการสอนปรัชญาการเมืองอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยจะออกไปในทางโซเครติกไดอะล็อกก็คือชวนคุยแล้วก็คอยจับคอยดีเทคว่าผู้คุยกับตัวอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยมันติดข้องปัญหาอะไรในทางความคิดแล้วก็แกะตรงนั้นแงะตรงนั้นอันนี้เป็นวิธีของอาจารย์ดังนั้นแบบหากระบวนท่าของแกยากมากนะครับแกพูดตรงๆนะเป็นพวกกระบี่เดียวดายหรือไม่ก็พักมานะประมาณนั้นแต่ว่าถึงแม้ผมจะเรียนปรัชญาการเมืองกับอาจารย์ชัยวัฒน์พักมานหรือกระบี่เดียวดายนะครับแต่ผมชอบแบบสำนักเที่ยงแท้มาตรฐานของบูริมอะนะประเภทเสียวริมหรือบูตึงมันต้องมีกระบวนท่าชัดเจนนะก็คือผมจะติดแบบเลคเชอร์พูดง่ายคือว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เวลาแกสอนปรัชญาการเมืองเนี่ยแกเอาพวกท่านเป็นที่ตั้งแต่ว่าผมสอนปรัชญาคือนึกออกไหมถึงผมจะพยายามผมทำไม่ได้อะนิสัยผมฟัดซิดเพราะผมอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับผมก็จะเอาตัวเนื้อหาหรือความเข้าใจตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นมันก็จะถนัดในการไปเรียบเรียงวิธีคิดให้เป็นระบบแล้วก็บรรยายอันนี้เป็นเหตุที่ทำไมผมพอคิดขึ้นแล้วจะต้องมาทำอันนี้ก็นั่งทำอันนี้ขึ้นมาประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็ส่งให้อาจารย์ประจักษ์ส่งให้อาจารย์ชัยวัฒน์โดยบอกว่าไม่ต้องยึดตามนี้เพราะผมรู้ว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ถนัดอีกแบบแต่ว่าบอกให้รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าโอเคถ้าจะให้ใช้อันนี้ก็ได้นะครับคือผมไม่ชอบตั้งแต่ชื่องานปรัชญาการเมืองตายแล้วคือผมเห็นชื่องานคือซึ่งผมเดาได้ว่าอาจารย์จักษ์เป็นคนคิดนะครับผมก็กุ้มใจมากเพราะว่าผมย่าง60แล้วปีหน้าก็เกษียณแล้วเนี่ยนะฮะแต่ละเดือนผมไปศิริราช2ครั้งอ่ะอย่างต่ำผมไม่ชอบเขาชอบคำว่าตายแล้วแต่ว่าเอาละนะครับผมก็แบบทำใจว่าเอาว่าแห่ทำไงได้วะนะก็พอไปดูรายละเอียดนะครับว่าอาจารย์ประจักษ์แกเกริ่นต่อว่าไงน่าสนใจนะฮะคือเนี่ยคือข้อความที่อาจารย์ประจักษ์เกริ่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่21ปรัชญาการเมืองยังมีน้ำยาหรือไม่ปรัชญาการเมืองมีคุณค่าความหมายอย่างไรในโลกยุคใหม่และทำไมเราจึงต้องอ่านปรัชญาการเมืองและโดยเฉพาะอันสุดท้ายนะครับซึ่งแบบท่านมาเติมทีหลังอะแล้วมันผ่านตาผมแล้วผมก็ประโยคนี้สำคัญวิ่งกลับไปหาตั้งนานเลยจะเจอในยุคสมัยที่ความเชื่อทางการเมืองทั่วโลกเริ่มสั่นคลอนอาจถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาสำรวจปรัชญาการเมืองกันอีกครั้งผมติดใจประโยคนี้เพราะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมอ่านบทความของอาจารย์นิธิใครเป็นแฟนอาจารย์นิธิก็จะรู้นะครับมติชนวันจันทร์เนี่ยจะมีบทความคอลัมน์ประจำแต่ตอนหลังไม่เข้าประจำเท่าไหร่นะครับได้ข่าวว่าบางบทความเนี่ยตื่นเต้นเกินไปนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ลงนะแต่ว่าจันทร์นี้ได้ลงนะครับชื่อบทความน่ารักมากเลยยุคแห่งความหงอยเหงานะผมก็เข้าไปอ่านแต่ปรากฏมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องที่เราคิดเท่าไหร่นะแต่มันเกี่ยวกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดที่มีพลังทางการเมืองในสมัยอดีตในปัจจุบันเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไปนะผมจะขอโค้ดตอนท้ายนะครับซึ่งมันก็จะคล้องไปกับสิ่งที่อาจารย์ประจักษ์พูด
จะด้วยเหตุใดไม่ขอกล่าวถึงโลกเราเวลานี้เป็นโลกที่ขาดพลังขับเคลื่อนอุดมการณ์ที่เคยขับเคลื่อนผู้คนชาตินิยมประชาธิปไตยวิทยาศาสตร์เสรีนิยมทุนนิยมสังคมนิยมท้องถิ่นนิยมศาสนาลัทธิพิธีคัลต์การพัฒนาเสรีนิยมใหม่หมดพลังขับเคลื่อนอย่างที่เคยมีมาแล้วตัวบุคคลที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนนับวันก็ร่อยหรอลงเพราะสิ้นอายุไขเหลือแต่คนอย่างทรัมป์ปูตินสีจิ้นผิงอาเบะดอซูหรือแอนแอนประยุทธ์จันทร์โอชาแกจะอย่างนี้แหละฮะอาจารย์นิธิเนี่ยแกจะแบบปึ้งตอนตายเนี่ยนะเราทุกคนบนโลกใบนี้กำลังเคลื่อนเข้าไปมีชีวิตในรัฐที่ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากระบบราชการซึ่งไม่มีแม้แต่พลังที่จะทำหน้าที่ของตนเองคือกำกับควบคุมหรือเรกูเลตนี่คือยุคแห่งความหงอยเหงาที่ยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าประชากรโลกจะหลุดพ้นออกไปได้นะครับก็คือแปลกดีอ่ะไอ้ความคิดทั้งหลายทางการเมืองที่อุดมการณ์ทั้งหลายการเมืองที่มีพลังเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนลงแล้วมันนำไปสู่ยุคแห่งความหงอยนะครับคือผมก็เลยนึกถึงคำอธิบายความหน่อยนะครับผมเคยเจอคำอธิบายที่มันน่าสนใจและดูเหมือนจะสอดรับบางอย่างกับข้อคิดของอาจารย์ประจักษ์ของอาจารย์นิธินะครับคนที่เสนอเนี่ยเป็นนักปรัชญาการเมืองฝรั่งเศสชื่ออลันบาดิวแต่ช่างหัวแม่มันนะครับเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าเราสนใจความคิดก็คือการเสนอไอเดียที่น่าสนใจนะแกบอกว่างี้ความพยายามของมนุษยชาติที่จะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นนะเช่นอุดมคติยูโทเปียคือฝันถึงโลกสังคมในฝันที่มันดีงามที่มันสุดยอดนะหรือโครงการสังคมศาสตร์เพื่อพลิกเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นประชาธิปไตยก็ดีสังคมนิยมก็ดีคอมมิวนิสต์ก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่คิดฝันกันไว้เนี่ยของศตวรรษที่19กล่าวคือกลุ่มความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นในยุโรปในอเมริกาในคริสตศตวรรษที่19นะแต่ว่าเอามาทำจริงในศตวรรษที่20ปรากฏว่ารังแต่จะลงเอยเป็นความเลวร้ายบัดซบมันเอ็นอัพชิบหายหมดเลยนะคืออะไรคือคำอธิบายที่เป็นไปได้อแลงบาริโอเสนอว่ามันอาจจะเป็นไปเพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันวนอยู่กับหลัก 2-3 อย่างนะครับอันที่1หลักความวิปริตก็เรียกว่า perversity thesis การกระทำใดที่จ้างใจปรับปรุงระเบียบการเมืองสังคมเศรษฐกิจบางด้านให้ดีขึ้นรังแต่ทำให้สภาพที่หวังจะแก้ไขเยียวยากลับยิ่งเลวร้ายลงนะครับคือสมมติเราคิด2475เป็นโครงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยให้ดีขึ้นอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมมันวิปริตวิปริตแปลว่าอะไรแปลว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาขึ้นต้นดูเหมือนจะเป็นความฝันนั้นดีงามพอเหลาลงไปชิบหายทุกทีนะหรือพูดในภาษาสมัยหลัง2475คืออันนี้คือคนที่วิจารณ์2475นะครับเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์องค์เดียวเป็นระบอบกษัตริย์หลายองค์ก็คือมันวิปริตอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอันที่2คือความเหลวเปล่า futility thesis การพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมมีแต่เปล่าประโยชน์ไม่ยังความก้าวหน้าใดให้เกิดขึ้นมาทำไปเหมือนไม่เคยทำเลยเหมือนศูนย์เปล่านะครับถ้าคิดเป็นแบบไทยๆก็คือเข็นครกขึ้นภูเขาเราเข็นครกนะครับลำบากมันหนักขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วปล่อยมันกลิ้งลงมามันก็ลงมาอยู่ตีนเขาเหมือนเก่าพอเริ่มรอบใหม่ก็เข็นขึ้นไปใหม่ถึงยอดเขาปล่อยมันกลิ้งลงมาอยู่ตีนเขาเหมือนเก่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยสุดท้ายนะครับเพศภัย geopolitics ต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปที่เสนอนั้นแพงเกินไปเพราะมันเป็นภัยต่อความสำเร็จทรงคุณค่าแต่เก่าก่อนพูดภาษา2475คืออันนี้เป็นคำที่เขาพูดกันในยุคนั้นจริงๆตัดต้นโพต้นไทรทิ้งไปแล้วปลูกต้นตำแยขึ้นแทนก็คือแบบมันมีทัศนะที่มองดูโครงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยว่ามันล้วนแต่นำไปสู่ความวิปริตเหลวเปล่าแล้วก็เพศภัยทั้งสิ้นดังนั้นข้อสรุปของแกนะครับกิตาอาแลงบาดิโอเนี่ยก็คือว่า the 20th century did not take place ศตวรรษที่20ราวกับไม่เคยเกิดขึ้นเลยแปลว่าอะไรความพยายามที่จะทำโครงการทั้งคิดกันในสมัยศตวรรษที่19ตลอดคริสตศตวรรษที่20มีผู้คนล้มตายไปเพื่อความฝันเหล่านี้เยอะแยะเพื่อสังคมนิยมเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออะไรก็แล้วแต่นำไปสู่อะไรนำไปสู่กุลักคือค่ายกักกันแรงงานของโซเวียตรัสเซียนำไปสู่ค่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวโฮโลคอสต์ของพวกนาซีนำไปสู่เขมรแดงนำไปสู่อะไรคือโครงการทั้งหลายมันชิบหายหมดเลยดังนั้นแล้วมึงจะให้กูเชื่ออะไรต่อนะครับดังนั้นในท่ามกลางความหงอยเหงาทางการเมืองนะครับก็มีพยายามคือผมไม่คิดถึงว่ามันจะไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขหรือพยายามยาวอะไรมาแทนได้ดีผมคิดว่ามันมีอยู่มันนั่งคิดถึงปัจจุบันคือผมคิดว่ามันมีความพยายามจะเสนอหลักความเชื่อแก้หงอย
คือแบบเอาไว้เฮียโทษทีนะครับผมเป็นปัญญาการเมืองสำนักแบบปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนบอกว่าสำนักมาตรฐานปากไม่ค่อยดีแบบมาตรฐานเลยนะผมไม่ใช่คนแรกที่พูดว่าไอ้เฮ่นะครับก็คือเนื่องจากความล้มเหลวของยูโทเปียและโครงการพลิกเปลี่ยนสังคมพวกนี้นะครับมันคล้ายๆกับมีความพยายามจะเอาอะไรบางอย่างมาทดแทนอันนี้ก็เราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้นะอันหนึ่งที่เห็นชัดคือมีความพยายามจะเอาศาสนาหรือฟื้นกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับชาตินิยมบ้างไม่มากก็น้อยเช่น political Islam อิสลามทางการเมืองนะเช่นกลุ่ม ISIS หรือกระแสแบบนี้ในอินโดนีเซียนะครับ militant Buddhism นะครับคือพุทธศาสนาแบบสู้รบปรบมือก็ของพม่าซึ่งแบบมีปัญหากับชาวมุสลิมโรฮิงญาตอนนี้ Hindu Nationalism ชาตินิยมที่เน้นศาสนาฮินดูของอินเดียนะ White Christian Fundamentalism ก็คือหันไปยึดหลักคิดศาสนาแบบดั้งเดิมโดยบวกกับความเป็นคนผิวขาวแล้วก็ต่อต้านคนอพยพต่อต้านคนส่วนน้อยเกิดขึ้นในอเมริกาในหลายประเทศยุโรปอีกอันหนึ่งที่มีซึ่งเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับ populism นะ populism ก็คือแบบประชานิยมที่เราพูดกันนะครับผมกำลังแปลหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วถ้าจะคุยมันคงยาวแต่ว่าหลักการของมันก็คือว่าโลกการเมืองเข้าใจง่ายนิดเดียวโลกการเมืองแบ่งเป็นสองคือประชาชนกับอีลิทอันที่สองประชาชนกับอีลิทเป็นก้อนเดียวกันทางศีลธรรม2ก้อนประชาชนดีๆ ดีก้อนนึงอีลิทเหี้ยๆๆก้อนนึงนะครับข้างในประชาชนไม่มีอะไรแบ่งแยกเลยประชาชนเป็นก้อนเดียวกันหมดแต่นั้นถ้ามึงคิดไม่เหมือนประชาชนซึ่งประชาชนคิดยังไงผู้นำจะเป็นคนบอกถ้ามึงคิดไม่เหมือนประชาชนมึงไม่ใช่ประชาชนมึงเป็นคนอื่นไม่รักพ่อออกไปจากที่นี่ซะขณะที่อีลิทก็เหี้ยๆๆนะครับละเหี้ยเป็นก้อนเดียวไม่ต้องไปแบ่งอีลิทคนแม่งให้หมดนะครับอันนี้คือมันหยาบมากเลยนะมันเป็นวิธีแบ่งทางการเมืองที่ในแง่นึงมีพลังนะแต่ในแง่นึงมันหยาบกร้านมากลัทธิบูชาบุคคลหรือลัทธิบูชาผู้นำนะครับ The Cult of Personality ปูตินนะการสร้างตัวแกชอบถอดเสื้อนะสังเกตไหมแล้วก็โชว์กล้ามล่ำนะฮะแกเป็นนักคาราเต้ยูโดแกสีจิ้นผิงตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฐานะท่าเทียมกับเหมากับเติ้งแล้วหรือคิมจองอุนนะครับตักตีชอบกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์นะไอ้ของพวกนี้คือสิ่งผมรู้สึกคล้ายๆกับสิ่งที่ถูกเอามาทดแทนแก้งหงอยในระหว่างที่อุดมการณ์หลักทั้งหลายมันกำลังพังนะซึ่งในแง่นึงคือมันเป็นปฏิกิริยาตอบกลับต่อความล้มเหลวของอุดมการณ์พลิกเปลี่ยนสังคมทั้งหลายซึ่งถ้าเราสาวดูคือมันโยงกับยุครู้แจ้งนะครับคราวนี้อันนั้นคือโจทย์ที่อาจารย์ประจักษ์ตั้งผมก็คิดกับมันสักพักนึงคราวนี้ถ้าจะคิดต่อจากนั้นเนี่ยก็คือเราคงต้องใช้เครื่องมือคิดอย่างอื่นแล้วผมคิดว่าเครื่องมือนึงซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการคิดกับเรื่องนี้ต่อเนี่ยคือปรัชญาการเมืองนะครับก็ขอวกไปขายหนังสือหน่อยนะอันนี้ขั้นโฆษณานะคือผมไม่ได้คิดอยากจะแปลหนังสือเล่มนี้นะครับตอบตรงผมอยากแปลเล่มอื่นนะแต่ว่าถ้าใครที่เคยทำมาหารับประทานอย่างผมเนี่ยนะกับสำนักพิมพ์ Open World ก็จะรู้ว่าบก.เนี่ยเป็นคนมีความเพียรสูงอะนะแกก็จะมาลบเล้าว่าไม่แปลเล่มนั้นเหรอพี่เกษียณแปลเล่มนี้ไหมอะไรนะคราวนี้แกก็ให้ผมเลือกแปลเล่มหนึ่งนะซึ่งผมอ่านแล้วผมก็รับไม่ไหวมันน่าเบื่อกันไปแกก็ยื่นเล่มนี้มานะครับเล่มปรัชญาการเมืองให้ผมอ่านผมเห็นแล้วผมก็ไม่ปลุกเล้าจิตใจอะนะก็คือเดวิดมิลเลอร์กูก็ไม่รู้จักนะแล้วกูเปิดเข้าไปข้างในนี่นะครับคือแกเป็นนักปรัชญาการเมืองอาจารย์สอนปรัชญาการเมืองสำนักอังกฤษซึ่งไม่ใช่อะไรที่แบบผมสนใจเท่าไหร่แล้วพอเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยขึ้นมาหน้าแรกก็คือว่าย้อนยุคไปถึงแบบภาพวาดสมัยเรเนซองส์อิตาลีโดยโลเรนเซตติพ่อมึงใครกูไม่รู้จักพาคุณไปไกลชิบหายอะไรอย่างเงี้ยในนั้นผมก็ดองเลยนะครับแต่ว่าคือนึกออกไหมไม่มีอะไรทำเอาวะคือสำหรับผมการแปลงานอดิเรกเนี่ยแก้เหงาผมก็ทดลองอ่านทดลองแปลไปสักพักเออแม่งเข้าท่าว่ะมันเข้าท่าคือมันเข้าท่าไงมันเข้าท่าในความหมายนี้นะครับคือคนเขียนคิดละเมียดกระจ่างคิดเคลียร์มากและคิดละเมียดละไมมากไม่ได้คิดแบบหยาบๆกันแบบกระโดดข้ามลุกลวกใหม่คิดเลยเมียดกระจ่างมากแล้วผมคิดว่ามันเสนอสิ่งที่ตำราที่ดีที่สุดควรเสนอคือมันให้แผนที่กับเข็มทิศในปริมณฑลความรู้อันหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเดินไปก่อนเนี่ยถ้าเราหลงหลุดเข้าไปมันคนหลงทางเวลาเราเดินเข้าสู่ปริมณฑลความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือแผนที่กับเข็มทิศหนังสือเล่มนี้มันให้ในวิชาปรัชญาการเมืองเนี่ยแผนที่เป็นอย่างนี้ถ้าคุณเดินเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอนี่ก่อนแล้วประเด็นนี้จะนำไปสู่ประเด็นนั้นประเด็นนั้นจะนำไปสู่ประเด็นนี้คือคุณจะเห็นแผนที่เปิดให้เห็นเลยว่าคุณต้องเดินผ่านจุดไหนบ้างในการคิดเรื่องประชาธิปไตยในการคิดเรื่องเสรีภาพในการคิดเรื่องความยุติธรรมอันนี้คือให้แผนที่อันที่สองก็คือว่าเวลาคุณเดินไปถึงทางแพร่งต่างๆทางเลือกต่างๆเนี่ยมีเข็มทิศให้ว่าทางนี้น่าจะใช่แต่ว่าคุณลองดูกันแล้วกันนะคือเขาบังคับเราไม่ได้หรอกนะเราอ่านแล้วอาจจะแบบว่า
ฉีกกระดาษไปมูลบุหรี่สูบก็ได้แต่ว่าคือให้ทั้งแผนที่และให้ทั้งเข็มทิศผมว่างานดีที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเนี่ยต้องการหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องให้สิ่งนี้แล้วเขาให้แล้วเนี่ยเพราะมันเป็นงานที่ดีอย่างนี้เนี่ยเวลาอ่านไม่ง่ายนะอันนี้ผมก็อยากแนะนำนะครับว่าเวลาเจอหนังสือแบบนี้เวลาอ่านเนี่ยให้ทำกราฟิกถ้าคุณไม่ทำคุณอ่านจนจบบทแล้วปิดไปเดี๋ยวคุณก็ลืมซึ่งผมลืมชิบหายนะจะไม่ลืมเนี่ยก็คือวาดแผนที่เลยนะครับเริ่มที่ประเด็นนี้คือเวลานั่งอ่านเนี่ยขีดสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นแนวคิดหลักคีย์คอนเซปต์ไปแล้วโยงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทางเหตุผลระหว่างคีย์คอนเซปต์เหล่านี้อันนี้ตรงข้ามกับอันนี้อันนี้คล้อยไปกับอันนี้อันนี้ขยายอันนี้พูดง่ายว่าเมื่อจบบทหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยคุณได้แผนที่การเดินทางความคิดของบทนั้นเนี่ยแล้วถ้าคุณได้อันนี้นะครับมันจะอยู่กับคุณและคุณไม่ลืมก็คือพอคุณกลับมาคุณไม่จำเป็นต้องไปอ่านมันใหม่คุณกางแผนนี้เนาะโอ้คุณลำดับตรรกะข้อถกเถียงก็ได้ไปจนตลอดบทนะครับงานชิ้นนี้มีลักษณะแบบนี้อีกอันนึงที่เด่นมากก็คือว่าแกไม่ได้พูดปรัชญาลอยๆแต่แกพยายามเชื่อมกับด้านหนึ่งความรู้ทางสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือปกติเราแยกกันนะครับปรัชญาการเมืองเรื่องหนึ่งรัฐศาสตร์เรื่องหนึ่งสังคมวิทยาเรื่องหนึ่งเศรษฐศาสตร์เรื่องหนึ่งแกโยงความรู้สองอันนี้เข้าด้วยกันให้มันป้อนเลี้ยงกันอีกอันนึงที่แกทำคือแกยกตัวอย่างประกอบยกตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างที่คล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองของโลกที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้นั่นนี่คือส่วนที่เป็นจุดแข็งเป็นประโยชน์ของเขาคราวนี้อะไรคือเครื่องมือที่เราจะมาแก้หงอยได้นะปกติเวลาหงอยนะเราก็เปิดยูทูบอย่างนี้นะฮะในสังคมหนึ่งมันมีสิ่งนี้เสมอคือโครงสร้างโอกาสทางการคิดและวัฒนธรรมครอบมันอยู่ในสังคมหนึ่งเนี่ยมีอย่างนี้เสมอคือโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางความคิดและวัฒนธรรมที่ครอบมันอยู่มันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่บอกว่าอย่าคิดเรื่องนั้นอย่าคิดเรื่องนั้นอย่าหมกมุ่นไปทางนั้นเพราะมันไม่พึงประสงค์มันจะบอกปัดกีดกันบอกตัดความเป็นไปได้หลายทางเลือกของการคิดความเป็นไปได้หลายทางเลือกของวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งออกไปแต่ต้นสังคมทุกสังคมเป็นแบบนี้เพื่อมันจะอยู่ได้มันจะมีโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางวัฒนธรรมและความคิดอันหนึ่งครอบมันอยู่หน้าที่มันคือบอกว่าอะไรคือความเป็นไปได้ทางความคิดและวัฒนธรรมอะไรคือทางเลือกทางความคิดและวัฒนธรรมที่มึงอย่าไปเลยมันไม่ดีหรอกเป็นเขตห้ามเขาแล้วสิ่งที่หล่อเลี้ยงโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดโอกาสความเป็นไปได้ทางวัฒนธรรมนี้อยู่เนี่ยคือสมมุติฐานซึ่งปกติแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมันอยู่ลึกมันรองรับแล้วเราทึกทักว่ามันจริงแต่ต้นโดยที่ไม่โดยทั่วไปเราไม่รู้สึกสำนึกว่ามันจะสังคมโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมครอบมันอยู่คอยบอกปัดกีดกันความเป็นไปได้และทางเลือกทางการคิดและวัฒนธรรมอื่นบอกมึงอย่าไปเป็นไปไม่ได้มีสมมติฐานชุดหนึ่งซึ่งปกติเราไม่รู้ตัวรองรับโครงสร้างนี้อยู่ปรัชญาการเมืองคือสมรรถนะในการถามลงไปตรงฐานรากของสังคมปรัชญาการเมืองคือสมรรถนะในการถามลงไปตรงฐานรากของสังคมถ้าคุณถามลงไปตรงฐานรากของสังคมนั้นคุณกระทบโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมทั้งหลายคุณจะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆคุณจะเห็นทางเลือกต่างๆของการคิดและวัฒนธรรมที่คุณไม่เห็นมาก่อนอันนี้คือพลังคือหน้าที่คือสมรรถนะที่สำคัญที่สุดของปรัชญาการเมืองนะซึ่งถ้าพูดในความหมายนี้แล้วเนี่ยอะไรล่ะคือสมมติฐานที่เราใช้มันอยู่รองรับมันอยู่แล้วทำให้เราไม่คิดบางอย่างเพราะเรารู้สึกว่าอย่าไปคิดเลยว่าเหี้ยแม่งผิดหรือเราไม่ทำว่าทำบางอย่างเพราะเรารู้สึกว่าอย่าไปทำแม่งเลยว่ามันไม่ถูกต้องผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยคือวัฒนธรรมกับสถาบันทั้งหลายดังนั้นในความหมายนี้นะฮะปรัชญาการเมืองคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมและสถาบันทันทีที่คุณกระตุกใช้ปรัชญาการเมืองมันถามซักลงไปตรงวัฒนธรรมทันทีที่คุณกระตุกใช้ปรัชญาการเมืองมันถามซักลงไปที่สถาบันและถ้ามันถามซักลงไปตรงฐานรากมันลึกพอสมควรเนี่ยวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราทำไปโดยไม่ต้องคิดไงเราตื่นเช้ามาแล้วก็ทุกคนตื่นเช้าตอนนี้เมื่อเช้านี้ตื่นมานึกถึงคนแรกที่คุณเจอเช้านี้นะครับคุณถามคุณทักเขาว่าไงนึกถึงคำทักของคุณนะ
มันจะทำนองนี้ใช่ไหมกินข้าวยังวันนี้รถติดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เนี่ยคุณจะถามเขาไหมว่าเฮ้ยเช้านี้มึงเดินด้วยเท้ามาหรือมันเอาหัวตีนต่างเดินหัวเดินต่างตีนมาคุณจะถามเขาไหมเจอเพื่อนคนแรกคุณเลยนะเฮ้ยเช้านี้มึงเอาตีนเดินมาหรือเอาหัวเดินมาต่างตีนคุณไม่ถามใช่ป่ะถ้าคุณถามก็คงเป็นเลยคุณไม่ถามเพราะอะไรเพราะคุณมีสมมติฐานแต่ต้นว่าเขาเอาตีนเดินคุณไม่คิดว่ามีใครในโลกนี้เอาหัวเดินมันเป็นคำถามที่คุณถามได้มันเป็นคำถามที่คุณเลือกถามได้แต่คุณไม่คิดแต่ต้นเพราะคุณมีสมมติฐานหนึ่งดักมันอยู่คุณไม่ถามแต่ต้นขณะที่ปรัชญาการเมืองมันถามคำถามบ้าๆแบบเนี้ยคือผมเข้าใจเรื่องปรัชญาการเมืองชัดตอนผมเรียนระดอซึ่งมันนานไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับคนที่มีรอดอทั้งหลายผมคิดว่าทุกวันนี้จริงๆนะก็คือคุณต้องไปฝึกที่เขาชนไก่นะและอย่างนึงที่เขาฝึกให้คุณเนี่ยก็คือหลังจากพาวิ่งนะครับตั้งแต่เช้าใส่ไม่ใช่วิ่งรองเท้าแตะนะมึงใส่อีโอฟแบบตึบๆหนึ่งชิบหายเลยพาวิ่งไปถึงก็ตั้งแถวแล้วให้ทำกายบริหารและกายบริหารที่เขาให้ทำนะครับท่ามันบ้ามันพิสดารอ่ะแล้วท่านึงที่ผมเจอนะแล้วผมแบบเจ็บช้ำน้ำใจนี่เองจะท่านี้ขออนุญาตนะไหวไหวเปล่าใจเขาให้คุณยกเท้าซ้ายขึ้นมานะครับเอามือขวาจับนะฮะคนอยู่นี้นะไม่ได้พิงเลยแล้วจะเอาขาหลังกระโดดมาอยู่ข้างหน้าให้อยู่ในท่านี้เข้าใจป่ะนะเคยเจอใช่ไหมยังใช้คือภาพทุกคนเนี่ยอยู่ในท่านี้แล้วกระโดดอ่ะเพื่อจะยกเอาขาข้างขวาข้างข้างเนี่ยให้มันลอดช่องตรงเนี้ยแล้วมาอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ล้มไม่ตกอะไรเลยคือมันเป็นท่ายากมากในการบริหารใช่ไหมฮะมันไม่น่าเชื่อว่าใครยอมได้ปรัชญาการเมืองคือการบริหารความคิดท่ายากคือการฝึกคิดที่ฝืนวัฒนธรรมคือการฝึกคิดที่ฝืนสถาบันคือการฝึกคิดที่ปกติคุณไม่คิดแล้วถ้าคุณฝึกมันเนี่ยคุณเดินสวนกระแสวัฒนธรรมคุณเดินสวนสถาบันเนี่ยคุณจะก้าวไปสู่จุดที่คุณเริ่มคิดเองเป็นเลิกเชื่อเป็นมองเห็นความเป็นไปได้และทางเลือกทางการคิดและวัฒนธรรมอื่นๆที่คุณไม่เคยคิดเห็นมาก่อนคือผมคิดว่ามันมีบทสนทนาหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ผมเข้าใจประเด็นนี้ชัดมากมันอยู่ในหนังสือตำราที่ผมแปลแล้วก็ใช้สอนนักศึกษานะครับเรื่องปรัชญาการเมืองก็คือเรื่องการิทัศน์นะครับมันเป็นบทสนทนาระหว่างตัวเอกคือนิโคลัสการิทัศน์กับแกเข้าไปในเมืองหนึ่งนะชื่อเมืองชุมชนนครแล้วก็ไปเจอกับชุมชนชาติพันธุ์หนึ่งนะชื่อชุมชนชาติพันธุ์อุปถรพแล้วก็คุยกับตัวแทนชุมชนนั้นแล้วก็นิโคลัสแกเป็นนักปรัชญาการเมืองอ่ะดังนั้นแกชอบถามเพราะแกถามไปถึงสักพักพูดนั้นยั่วละดังนั้นพอยั่วปั๊บก็ตวาดกลับนะครับทำไมท่านถึงสนใจปัญหาพวกนี้เขาถามเกรี้ยวกราดก็ผมเป็นนักปรัชญานี่ครับนิโคลัสตอบคือไม่เป็นคำตอบที่แบบพิลึกมากเลยนึกออกไหมกูกำลังยั่วอยู่นะมึงถามมาทำไมก็ผมเป็นนักปรัชญานี่ครับเนี่ยคือมันเป็นคำตอบที่พิลึกมากแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนกับผมและอ่านอันนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบมันไม่น่าสนใจอ่ะมันแปลกดีแล้วก็ข้ามไปอันนี้สำคัญมากเพราะผมคิดว่าประโยคเนี่ยมันอธิบายหน้าที่ของปรัชญานะครับก็ผมเป็นนักปรัชญานี่ครับซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่ถูกเท่าไหร่มีคำอธิบายเสริมของคนที่ไปกับเขานะครับเพื่อนเขาจริทัศน์เพื่อนของผมคนนี้ยังใหม่ต่อธรรมเนียมของเราธรรมเนียมยังใหม่ต่อธรรมเนียมวัฒนธรรมของเราและผมประกันได้ว่าเขาอยากจะค้นคว้าเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่จะมาตัดสินอะไรอยากจะเข้าใจไม่ใช่ตัดสินในถิ่นที่อยู่แต่เดิมของเขานั้นผู้คนค้นคว้าหาความเข้าใจกันโดยตั้งคำถามซึ่งบางครั้งอาจจะชวนให้เข้าใจผิดได้หากเขาล่วงเกินท่านไปโดยไม่เจตนาในประการใดก็ขอได้โปรดอโหสิแก่เขาด้วยเถิดครับพวกนั้นเขาไม่อโหสินะครับพวกอุปถรพตาทั้งสิบยังเขม่นมองสิ่งที่ดูจะตกเป็นเป้าของความเกลียดชังซึ่งเพิ่มทวีขึ้นไม่ละวางอันนี้คือปรัชญาชนกับวัฒนธรรมเอาตัวอย่างไทยเลยนะครับปนัดดาจวกสื่อนอกไร้จริยธรรมสัมภาษณ์มรวรนริศราความควรไม่ควรว่าด้วยเอทิเคท
ดูข่าวของสำนักข่าว BBC แสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆที่ตนไปทำหน้าที่การตั้งคำถามกับสุภาพสตรีไทยท่านหนึ่งซึ่งฉลาดตอบตามที่เป็นเนื้อหาสาระของข่าวถือเป็นคำถามที่ขาดพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและจริยธรรมกล่าวโดยสรุปคือเขาไม่รู้จักคนไทยและไม่รู้จักสถาบันสำคัญของชาติไทยโดยไม่ใฝ่เรียนรู้ผู้สื่อข่าวเช่นนี้ควรศึกษาเบื้องต้นเพิ่มเติมให้มากเกี่ยวกับเอทิแคทของชาตินั้นๆก่อนเดินทางเข้ามาทำข่าวจงได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านตนเองก่อนเถิดก็คือออกไปจากบ้านกูซะจงได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านตนเองก่อนเถิดศึกษาเรียนรู้แล้วเมื่อใดค่อยว่ากันก็คือแบบเรียนรู้ความเป็นไทยอ่ะแล้วพอเข้าใจความเป็นไทยแล้วค่อยกลับมาสัมภาษณ์กูใหม่อันนี้คือคำตอบของโจนาธานเฮดนะครับนักข่าว BBC ด้วยความเคารพท่านและอีกหลายๆคนที่เข้าใจคำถามผิดงานของผมในฐานะผู้สื่อข่าวต่างประเทศคือการถามคำถามที่ผู้ชมของผมที่อยู่นอกประเทศไทยน่าจะถามถ้าคุณฟังคำถามผมพูดว่านี่คือตัวคำถามผู้คนข้างนอกจะต้องอยากถามอยู่แล้วว่าความรักนี้เป็นสิ่งแท้จริงหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ก่อปัญหาผู้คนข้างนอกจะต้องอยากถามอยู่แล้วว่าความรักนี้เป็นสิ่งแท้จริงหรือไม่มันเป็นคำถามไม่ใช่การแสดงความเห็นเป็นคำถามที่ผมถูกคนนอกประเทศไทยถามอยู่บ่อยครั้งและหม่อมราชวงศ์นริศราก็ตอบคำถามได้อย่างดีเยี่ยมถ้าคุณได้ดูการรายงานของผมจากสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคุณจะได้ยินผมอธิบายหลายครั้งถึงความรักอย่างแท้จริงที่ประชาชนที่นั่นมีต่อในหลวงรัชกาลที่9แน่นอนว่าผมรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผมอยู่ที่นี่มานานแต่หน้าที่ของผมคือการถามคำถามที่คนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยอยากให้ผมถามหม่อมราชวงศ์นริศราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจริงๆที่ผู้อื่นจะมารู้สึกขุ่นเคืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจนอกจากตัวคำถามแล้วนะครับคือเขาถามแทนคนไม่ไทยเขาถามแทนคนที่ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมและสถาบันของสังคมนี้พูดอีกอย่างคือการถามคำถามเชิงปรัชญาการเมืองคือการมีสายตาของคนนอกคือการมีสายตาของเด็กที่ไร้เดียงสาเพราะถ้าคุณเดียงสาปั๊บคุณเสร็จความเป็นไทยแล้วใช่ไหมพอคุณเดียงสาคุณเสร็จความเป็นไทยเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่สงสัยอีกต่อไปก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอคุณยังไร้เดียงสาและคุณเป็นคนนอกหรือตัวอย่างทางปรัชญาที่ยกบ่อยนะมนุษย์ต่างดาวอะมาเห็นได้ทำไมมึงทำแบบนี้วะอันนี้เนี่ยคือคำถามเชิงปรัชญาคนหนึ่งที่มีคำถามทำนองนี้นะครับอันนี้เราขยับไปที่เรื่องสถาบันเนี่ยคืออดีตสหายผมนะครับซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปคืออาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับตอนที่มีประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยอาจารย์สุธาชัยเขียนบทความบทหนึ่งอ่ะคือแกบอกว่าเราร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับจนกลายเป็นสถาบันแล้วไม่ใช่สถาบันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะถูกฉีกบ่อยแต่สถาบันร่างรัฐธรรมนูญสถาบันนี้มีเพื่อร่างแต่เราไม่เคยถามคำถามจำนวนหนึ่งเลยและแกชวนให้ถามดูคำถามที่แกแบบเสนอตั้งขึ้นมานะครับซึ่งลงไปที่ฐานรากบางอย่างของสังคมการเมืองจะดูคำปรารภโดยที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญประกาศเป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลากว่า65ปีแล้วในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้งแสดงว่ารัฐธรรมนูญย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งการเวลาและภาวะการของบ้านเมืองก็เสนอว่าให้ถามอันนี้ประชาธิปไตยของไทยมาจากการต่อสู้ของประชาชนทำไมไม่ใส่ลงไปมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ทำไมไม่ใส่แบบนี้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นองค์ประกอบของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและศาสนาและมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้รัฐของไทยมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ก็เสนอว่าทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างล่ะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมาตรา8องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้ก็เสนอว่าทำไมไม่ลองเขียนแบบนี้ว่าในกรณีที่มีการล่วงละเมิดนั้นให้สำนักพระราชวังเป็นผู้วินิจฉัยดำเนินการก็มีองค์กรดูแลเรื่องนี้แทนที่แบบใครสงสัยก็ไปฟ้องหรือร้องเรียนกันจนทั้งเกิดกรณีนี้วุ่นวายไปหมดมาตรา12พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
จะถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีมาตรา22ภายใต้บังคับมาตรา23การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยในแห่งกฎมณฑีบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467ก็เสนอว่าอย่างนี้เป็นยังไงการสืบสันตติวงศ์นั้นให้เป็นไปโดยในของกฎมณฑีบาลและประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภามาตรา87รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจและต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชนการเสนอให้เลิกมาตรา87ที่กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดคือไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยหรือท่านทั้งหลายคนจะต้องเห็นด้วยกับคำถามนะครับในทางเลือกอะแต่แกถามและแกให้นึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆในทางเลือกอื่นๆที่อยู่นอกกรอบโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมของสังคมการเมืองไทยถ้ากล้าคิดออกไปนอกกรอบนี้เราจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้เราจะเริ่มเห็นทางเลือกอื่นๆซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามีมาก่อนดังนั้นผมคิดว่าปรัชญาเนี่ยเข้าใจได้เป็นสิ่งที่ยืนอยู่ข้างตรงข้ามกับวัฒนธรรมและสถาบันเนี่ยคือวัฒนธรรมถ้าเราคิดคือการคิดการประพฤติปฏิบัติไปโดยคุ้นชินไม่ต้องคิดไม่ต้องถามไม่ทันคิดไม่ทันถามที่ซ้ำไปคิดแล้วทำไปเลยเราอัตโนมัติเหมือนถูกกดปุ่มกลางหลังที่มองไม่เห็นแล้วเราก็รีแอคใช่ไหมฮะวัฒนธรรมคือมันธรรมชาติแทบจะเป็นธรรมชาติเราทำไปเลยไม่ต้องคิดขณะที่สถาบันคือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ทำซ้ำมาอย่างตั้งมั่นยืนนานลงร่องลงตัวสถาปนาเป็นแบบธรรมเนียมปกติเป็นที่ยอมรับนับถือและได้ความปกป้องคุ้มครองจากระเบียบนานปรัชญาเป็นปฏิปักษ์ด้านตรงข้ามกับวัฒนธรรมและสถาบันเพราะมันรื้อคิดตั้งคำถามลงไปตรงฐานรากที่รองรับวัฒนธรรมและสถาบันทั้งหลายว่าจริงไหมทำไมเพื่ออะไรเป็นอย่างนั้นได้ไหมดังนั้นคำถามพวกนี้มันก่อปัญหาครับเพราะว่ามันเหมือนโดนกดปุ่มที่คุณปู่คุณทวดปลูกฝังติดตั้งไว้ให้กลางหลังเราอะดังนั้นคุณลูกคุณหลานย่อมยั่วหรือบันดาลโทสะโดยอัตโนมัติทันทีการทำงานของปรัชญาจึงเสี่ยงอันตรายต่อความยั่วความเข้าใจผิดแต่ถ้าปรัชญาไม่ทำงานนะครับปรัชญาเงียบเสียงหรือตายแล้วเนี่ยสังคมก็จะถูกคุมขังหรือแช่แข็งไว้กับฐานคิดอย่างที่เป็นอยู่ชั่วกาลปวสานไม่ใหญ่ว่าฐานคิดอันนั้นเนี่ยจะไม่สมเหตุสมผลฝืนขัดทวนกระแสความจริงที่เปลี่ยนไปของโลกผิดยุคผิดสมัยหรือใช้การไม่ได้ไงก็ตามเราคิดไม่ออกเราคิดไม่ออกทั้งที่โลกมันเปลี่ยนแล้วแต่เราคิดไม่ออกเราไม่สามารถคิดถึงความเป็นไปได้ในทางเลือกอื่นเพราะเราอยู่ในกรอบโครงสร้างโอกาสความเป็นไปได้ทางการคิดและวัฒนธรรมอันนี้แต่ว่าถ้าปรัชญาการเมืองไม่ตายนะครับนักปรัชญาการเมืองนี่อาจจะตายได้คือตอนที่เขาโฆษณางานนี้นะครับภาพที่เขาใช้เนี่ยคือภาพนี้ใช่ไหมครับเนี่ยภาพที่แบบก็ทางปรัชญาการเมืองฝรั่งก็จะรู้จักกันดีนะคือภาพอิตาเพลโตกับอริสโตเติลยืนคนหนึ่งชี้ฟ้าคนหนึ่งชี้ดินแต่ว่าชื่อว่าปรัชญาการเมืองตายแล้วเนี่ยทำให้ผมคิดถึงไอ้ภาพนี้ต่างหากนะคือภาพโซกราติสดื่มยาพิษเฮมล็อกหลังจากโดนศาลเอเธนส์พิพากษาว่าเป็นผู้บ่อนทำลายประเทศชาติคือสมัยนั้นยังไม่มีมาตรการดีๆอย่างปรับทัศนคตินะฮะคือถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าแกจะเป็นคนแรกๆที่โดนเอาไปปรับทัศนคตินะฮะก็คือแบบก็เฮมล็อกเลยนะตราบใดที่สังคมหนึ่งยังถามฐานคิดทางการเมืองของตัวเองเป็นคิดเองเป็นเลิกเชื่อเป็นปรัชญาการเมืองก็ยังไม่ตายและสังคมนั้นก็ยังมีความหวังว่าจะค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเลือกต่างๆทางการเมืองอยู่แต่ที่น่าเศร้าและหดหู่คือสัญญาณหมายที่บอกให้เรารู้แน่ว่าปรัชญาการเมืองยังไม่ตายปรัชญาการเมืองยังทำงานอยู่อย่างขมักขม้นขยันขันแข็งก็คือการเสี่ยงภัยที่จะถูกโกรธเกลียดขับไล่ให้ออกไปจากที่นี่ซะและพิพากษาลงโทษให้ถึงตายของนักปรัชญาอันนี้ก็ที่เตรียมมาครับขอบคุณอาจารย์เกษียณมากนะครับก็อาจารย์เกษียณเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเรียนกับอาจารย์คงทราบนะครับว่าลีลาการสอนของอาจารย์นะครับจริงๆมันไม่ใช่แบบฉบับมาตรฐานเลยแม้แต่น้อยนะครับจริงตอนผมเรียนเนี่ยยังไม่มีนะครับออกมาสาธิตท่ากายบริหารหน้าห้องตอนนี้อาจารย์ไ
บรรลุไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมีสาธิตการบริหารหน้าห้องนะครับผมคงไม่ต้องสรุปอะไรนะครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆเป็นคำถามที่ผมอยากจะชวนทั้งสองท่านคุยตั้งแต่ต้นก็คือว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยปรัชญายังมีปรัชญาการเมืองยังมีคุณค่าความหมายยังไงอยู่นะครับแล้วทำไมเรายังต้องอ่านปรัชญาการเมืองนะครับอันนั้นเป็นคำถามใหญ่ตั้งต้นที่อยากจะชวนอาจารย์ทั้งสองท่านคุยแล้วก็ผมคือพูดง่ายวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือผมอยากฟังอาจารย์เกษียรกับอาจารย์ชัยวัฒน์คุยกันนะครับทั้งสองคนนี้ไม่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันผมคิดว่านานพอสมควรโดยเฉพาะมาคุยกันในเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับก็เลยถือโอกาสเนี้ยนะครับจับทั้งสองคนมาเจอกันทีนี้อาจารย์ชัยวัฒน์ครับหลังจากฟังอาจารย์เกษียรแล้วอาจารย์อยากจะคุยอะไรต่อนะครับคือประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์เกษียรพูดถึงเนี่ยคือผมจำได้ตอนที่เรียนปรัชญาการเมืองกับอาจารย์เนี่ยมีคำถามนึงที่อาจารย์ถามเป็นข้อสอบด้วยก็คือว่าถ้าคุณเป็นโสเครติสเนี่ยนะครับแล้วคุณรู้ว่าการตั้งคำถามในฐานะนักปรัชญาเนี่ยนะครับมันจะลงเอยด้วยชะตากรรมแบบนั้นเนี่ยคุณจะเลือกนะครับทำยังไงนะครับคุณจะทำแบบที่โสเครติสทำหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามตอนนั้นผมจำได้ตอนผมเรียนปริญญาตรีนะครับก็สำหรับอาจารย์เองตอนเนี้ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีคำตอบกับไอ้คำถามตรงนี้ยังไงนะครับคือฟังอาจารย์เกษียณแล้วก็ได้นั่งอยู่กับอาจารย์เกษียณกับอาจารย์ประจักษ์นี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับของผมนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะนั่งแบบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่นะแต่ว่าที่ได้โอกาสแบบนี้เนี่ยอาจารย์ประจักษ์ไม่ต้องกระตุ้นเตือนอะไรพอบอกว่าเป็นอาจารย์เกษียณแล้วก็พูดเรื่องนี้ผมก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะทำแบบนี้ทีนี้ที่อยากจะพูดก่อนก็คือผมอยากจะพูดจากธีมของที่บอกเมื่อเช้าเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วนะว่า คือผมมาจากกอดดอกท้อนะเพราะฉะนั้นเขามาจากอะไรนะเซาหลินบูตึงคอนเนลอะไรเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งผมมาจากเกาะจริงๆนะครับผมมาจากเกาะฮาวายเพราะฉะนั้นก็มองอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะเริ่มอันนี้คือบางในบางลักษณะทั้งหมดที่อาจารย์เกษียรพูดกับที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันมีส่วนพ้องกันอย่างประหลาดเลยนะครับและผมอยากจะพูดวันนี้โดยใช้ข้อความของอาจารย์เกษียรข้อความหนึ่งเป็นหลักในการพูดนะครับคือข้อความที่บอกว่าให้ทายดิข้อความไหนสามคำเองอะพบรักแรกผมคิดว่าอันเนี้ยน่าสนใจที่สุดนะครับสำหรับสิ่งที่ทุกอย่างที่อาจารย์เกษียรพูดเนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการอธิบายแต่ทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยใช้ความคิดหลายอย่างที่มาพร้อมๆกันอยู่แต่ว่าเริ่มจากคำนี้ก่อนคือไอ้คำว่าปรัชญาการเมืองตายแล้วเนี่ยที่อาจารย์เกษียรบอกว่าชื่อนี้ไม่ชอบเลยหรืออะไรแต่เชื่อไหมตอนผมอายุขวบหนึ่งก็มีคนประกาศว่าปรัชญาการเมืองตายแล้วนะครับสำหรับคนที่เรียนอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะจำได้ว่าในตำราอย่างของปีเตอร์ลาสเลตก็จะพูดเรื่องนี้ปรัชญาการเมืองตายแล้วพอผมอายุสามขวบอีกละมันก็มีคนพูดอีกแล้วว่าปรัชญาการเมืองตายละคราวนี้โรเบิร์ตดาวแล้วโรเบิร์ตดาวพูดว่าตายแล้วนี่ด้วยเหตุผลที่น่าสนใจมากโรเบิร์ตดาวบอกว่าคำถามทั้งหลายเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหลายในทางการเมืองที่น่าสำคัญเนี่ยแก้หมดละตอนนั้นผมอายุสามขวบเนี่ยพอผมอายุห้าขวบอีกละไบรอันแบร์รี่นะก็บอกว่าตอนนี้นะอ่านหนังสือทั้งหลายนะผมไม่ใครสนใจปรัชญาการเมืองไม่มีอะไรที่น่าสนใจ Journal Editor ทั้งหลายบรรณาธิการวารสารทั้งหลายก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจอีกต่อไปนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยในกระแสพวกนี้เขาอธิบายว่าที่คนที่สนใจปัญหาแบบนี้ที่บอกว่าตายทั้งหลายเนี่ยก็มันจะบอกว่ามันมาฟื้นตอนไหนรู้ไหมตอนที่จอห์นรอลส์เขียนเรื่อง A Theory of Justice นะครับประมาณปี1971ตอนนั้นผมอายุสัก15-16นะครับตอนนั้นน่ะเคยได้ยินชื่อรอลส์ไม่รู้อะแต่ตอนมาเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็เรียนก็ได้ยินชื่ออย่างเงี้ยนะแต่ว่าหนังสือมันใหญ่เกินไปขี้เกียจอ่านอะแล้วมันเป็นหนังสือน่าเบื่อนะผมรู้สึกผมก็แบบไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ก็
แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่ารอลส์อาจจะกล่าวได้ว่าด้วยมือข้างเดียวของรอลส์เนี่ยทำให้อะไรภูมิทัศน์ของปรัชญาการเมืองนี่ฟื้นคืนชีวิตใหม่นะในตำราของหรือการศึกษาปรัชญาการมันก็สนใจอะไรทำนองนี้ก็ว่ามาแต่ขณะเดียวกันพอมาถึงวันนี้คำถามนี้ว่ามันยังอยู่ไหมก็น่าสนใจนะครับที่ผมเตรียมมามีสีเจิ้นผิงด้วยนะแต่สีเจิ้นผิงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นก็คือประเด็นที่ประชุมที่คองเกรสครั้งล่าสุดและการที่ความคิดของเขาเข้าไปอยู่ในธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วนะครับแต่นั้นก็ไม่น่าสนใจที่น่าสนใจคือมหาลัยชั้นนำของจีนเนี่ย20แข่งจะตั้งสถาบันศึกษาความคิดของสีเจิ้นผิงอ่ะคือความคิดทางการเมืองตอนนี้ที่ถูกรองรับโดยวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันเช่นอย่างพรรคคอมมิวนิสต์ยังอยู่เนี่ยก็จะสถาปนาให้เป็นความจริงให้สถาปนาให้เป็นอะไรบางอย่างที่ต้องศึกษากันอย่างจริงจังเลยแล้วผมก็แน่ใจว่าสถาบันทั้ง20แห่งเนี่ยจะได้ทุนมหาศาลเลยแล้วคุณไปดูแรงของมหาลัยในโลกนะครับก็มีมาอะไรพวกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งผมว่าของพวกนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจงั้นไอ้คนที่พยายามจะบอกว่ามันตายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้อธิบายอย่างไรนะครับเพราะว่าในทางนึงเนี่ยโลกที่บอกว่าตายแล้วหรือบอกว่าปรัชญาการเมืองตายแล้วมันคล้ายๆมันเป็นกระแสนึงอ่ะผมมาจากอีกกระแสนึงไม่เคยตายเลยปรัชญาการเมืองถ้าคุณย้อนกลับไปในความคิดของพวกคลาสสิกยังไงก็ยังต้องเรียนคลาสสิกอยู่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่ตัววิชาปรัชญาการเมืองไงปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเป็นอรูปเข้าใจไหมมันไปอยู่ในที่ต่างๆได้อะในความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ต้องอยู่ในคณะปรัชญาหรือปรัชญาการเมืองคุณไปดูตำราในปรัชญาการเมืองจริงๆมันอาจจะน่าเบื่อมากแต่มันไปอยู่ในละครมันไปอยู่ในวรรณกรรมมันไปอยู่ในอะไรอีกได้เยอะเลยในความหมายนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันตายแล้วจริงหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าภาพเนี้ยของอาจารย์เกษียณเนี่ยใช่ครับโซเวอริสต้องกินเฮมล็อกแต่ว่าที่น่าสนใจคือเราก็จะอธิบายกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโซเวอริสยอมตายเพื่อให้ปรัชญาการเมืองคงอยู่ชีวิตของปรัชญาการเมืองไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายของโซเวอริสเลยแต่ชีวิตของปรัชญาการเมืองเนี่ยยั่งยืนต่อไปในอะคาเดมีของเพลโตยั่งยืนต่อไปในไลเซียมของอริสโตเติลยั่งยืนต่อไปในโรมันยั่งยืนต่อไปในไออีกหลายอย่างนะครับไปถึงปรัชญาการเมืองอิสลามในเวลาต่อมาที่อาศัยงานของเพลโตเป็นฐานในการอธิบายปรัชญาการเมืองงั้นไอของพวกนี้ชีวิตในทางปรัชญาการเมืองมันไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเพราะคนหนึ่งตายลงไปในความหมายนี้นึกออกไหมครับด้วยเหตุผลที่ดีโซเวอริสก็เลือกแบบนั้นทีนี้ไอ้ที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนไงนึกออกไหมครับเปลี่ยนชีวิตของเพลโตไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักปรัชญาการเมืองไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนในอะคาเดมี่เพลโตตั้งใจจะเป็นนักการเมืองแต่พอเขาเจอครูแบบนี้เขาก็เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะครับพวกเราหลายคนก็เป็นเช่นนี้คือพอเจอครูบางคนหรือเจอคำถามบางอย่างก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าไอ้ปรัชญาการเมืองตายแล้วจริงๆหรือไม่เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำอธิบายของนักทฤษฎีผมเนี่ยแยกระหว่างปรัชญาการเมืองกับทฤษฎีการเมืองนะครับแต่ว่างานเขียนจำนวนมากเนี่ยเขาก็ไม่แยกนะครับมิลเลอร์ที่อาจารย์เกษียณพูดมาก็บอกว่าเป็น professor political theory นะครับไม่ใช่ philosophy นะครับก็เข้าใจได้ว่าเพราะอะไรแต่ผมจะไม่พูดถึงอันนั้นที่ยืดยาวเกินไปนักนะครับแต่พอเราไปดูตำราปรัชญาการเมืองเบื้องต้นคือเวลาผมจะสอนปรัชญาการเมืองเบื้องต้นเนี่ยผมก็ไปดูว่าตอนนี้ใครเขาสอนอะไรแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นได้เรื่องเลยคือพูดจริงนะไม่ใช่คือผมก็รู้สึกว่าคือถ้าผมจะใช้อันอื่นเนี่ยมันต้องดีกว่าที่ผมทำอ่ะแล้วถ้าผมไม่รู้สึกว่ามันดีกว่าผมก็ไม่ใช้มันในความหมายตรงๆอย่างนี้แหละนะครับเหตุผลก็คือว่ามันไม่เหมาะกับโลกในศตวรรษที่21แค่ไหนมันเหมาะกับนักศึกษาคนของเราแบบไหนมันอาจารย์เกษียณพูดถูกว่าผมเนี่ยส่วนมากก็นักศึกษาเป็นตัวตั้งนะครับคือวิธีของผมเป็นชั้นนั้นจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุยกับผมเนี่ยคิดอะไรเป็นอย่างไรแล้วมันก็เชฟมันไปตามนั้นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีกระบวนท่าแน่นอนอะไรสักเท่าไหร่ใช่ผมใช้เท็กซ์จำนวนหนึ่งเป็นฐานนะครับแต่งานพวกนี้ที่ไปไล่ดูเนี่ยก็จะน่าสนใจเหมือนกันนะครับคือจริงๆมีลิสต์อันอื่นแต่ผมไม่อยากพูดถึงนะเอาวิทมิลเลอร์อย่างเดียวมิลเลอร์เนี่ยหนังสือเล่มล่าสุดของมิลเลอร์ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อ Strangers in Our Midst
ผู้แปลกหน้าในท่ามกลางพวกเราประเด็นหลักของมิลเลอร์ในหนังสือเล่มนี้คืออะไรคือพูดประเด็นเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาใหม่อิมิเกรนต์และคำถามที่มิลเลอร์ถามก็คือว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงกับอิมิเกรนต์ซึ่งเป็นคำถามสำคัญมากนะครับในยุโรปเวลานี้จะทำยังไงกับเขาแต่มิลเลอร์ไม่ได้ตอบในสายลิเบอรัลซะทีเดียวคำตอบของมิลเลอร์เนี่ยเป็นถ้าพูดอย่างดีคือมันมีดุลยภาพระหว่างโจทย์ของสังคมการเมืองกับคนที่เข้ามานะครับสำหรับสังคมการเมืองมิลเลอร์ก็บอกว่ามันก็จำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบในการรับคนเหล่านี้เข้ามาสำหรับคนที่เข้ามามิลเลอร์ก็บอกว่าบางอย่างต้องทิ้งแม้กระทั่งวัฒนธรรมของตัวเองคือคำตอบแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ในแง่หนึ่งในฐานะปรัชญาการเมืองคำตอบทั้งหมดนี้ไม่รู้มันไปที่ฐานรากของสังคมแค่ไหนอย่างที่อาจารย์เกษียณถามนึกออกไหมครับคือคำถามทางปรัชญาการเมืองกับทฤษฎีการเมืองมันจะต่างกันในหลายๆเรื่องเหมือนกันถ้าเอาอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เกษียณอธิบาย based on แนวความคิดแบบโซเครติกเป็นหลักเนี่ยมันวิ่งไปที่ฐานรากของสังคมการเมืองแต่อันอื่นมันอาจจะไม่มาจะ build on สิ่งที่ตกลงกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้นะรัฐเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไอ้งานใหม่ๆที่พูดถึงเนี่ยสิ่งที่พูดเป็นส่วนใหญ่ก็อิชชูก็เหมือนกันทั้งนั้นนะครับเช่น state of nature justifying the state นะครับใครควรจะเป็นผู้ปกครองนะครับตำแหน่งแห่งที่ของเสรีนิยมเสรีภาพนะครับแล้วก็ทรัพยากรอะไรทรัพย์สินแล้วก็ไล่ไปนะครับฮอบส์ล็อกรูโซยูทิลิเทเรียนมิลนะครับใครต่อใครเฟมินิซึมอันเนี้ยออกซฟอร์ดก็พิมพ์ปี2016หนังสือประเภทเนี้ยที่เอามาพิมพ์ใหม่ในปี2016 2018ได้ซ้ำกำลังจะออกเนี่ยชื่อ Introduction to Political Philosophy หนังสือชื่อนี้เลยนะแต่หนังสือเกือบจะทั้งเล่มว่าด้วยปัญหาของรัฐเท่านั้นมีคำถามอยู่6คำถามเท่านั้นรัฐเป็นอะไรนะครับเป้าหมายของรัฐคืออะไรเกิดมายังไงมีฟังก์ชันยังไงชนิดของรัฐเป็นยังไงรัฐในอุดมคติเป็นยังไงน่าสนใจมากครับคนเขียนชื่อฟาเรลผมหันไปมองอาจารย์จรัญเพราะว่าแกสอนที่ลาฮอร์และหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกปี1917 100ปีแล้วอ่ะแล้วพิมพ์ใหม่คือในฐานะพิมพ์ปีหน้านะครับปีนี้ไม่ออกแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยปรัชญาการเมืองคิดแค่นี้เหรอปรัชญาการเมืองมันพันอยู่กับเรื่องของรัฐจริงๆเหรอหรือว่าในที่สุดเพราะเราอยู่คณะรัฐศาสตร์เราเลยต้องคิดเรื่องรัฐเป็นพิเศษเหรอหรือเรื่องของการปกครองหรือเรื่องของรัฐบาลเหรอหรือมันมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นไหมนะครับมันไม่ผิดหรอกครับที่จะคิดเรื่องพวกนั้นแต่ว่าในทางในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องที่ในที่สุดรับผิดชอบต่อสิ่งที่อาจารย์เกษียณเรียกว่าปุ่มข้างหลังของสังคมเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากรัฐบางทีมันมาจากศาสนาบางทีมันมาจากวัฒนธรรมบางทีมันมาจากประเพณีมันบางทีมันมาจากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอยู่มานานเนี่ยของพวกนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ทำอย่างที่อาจารย์เกษียณว่าคือตั้งคำถามกันมาคราวนี้คนประเภทไหนตั้งคำถามแบบนี้ได้ไม่ใช่ตำราปรัชญาการเมืองผมก็ไม่อยากจะอ้างของพวกนี้อีกนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยผมเล่าให้หลายคนฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนี่ผมขับรถไปกับคนคนนึงซึ่งผมคิดว่าฉลาดมากแล้วก็ผ่านตรงนั้นสวนลุมแล้วก็มีดุสิตธานีโรงแรมดุสิตธานีซึ่งตอนนี้ก็เลิกแล้วนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าดุสิตกรุ๊ปเขาเจ๊งนะ เขาไปขยายตัวอยู่ในที่ต่างๆไอ้คนนี้ถามผมบอกว่าตึกเนี้ยน่าสนใจมากเลยเราก็ถามเขาว่าทำไมบอกว่าไอ้เนี่ยมันสร้างจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือสร้างจากข้างบนลงมาข้างล่างโอ้โหคือผมเกือบจะจอดรถยกมือไหว้มันน่ะแต่มันผิดวัฒนธรรมนะเพราะว่าไอ้หมอนี่เป็นหลานผมอายุ8ขวบเด็กผู้หญิงคือมันมีคำถามแบบนี้ในเด็กๆพวกนี้จมเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้อยู่ในตำราไงแต่มันก็คือทำสิ่งซึ่งอาจารย์เกษียณกำลังบอกเราอะว่ามันเป็นคำถามประเภทที่เราไม่เคยคิดไงแต่หลายสิบปีผ่านไปเนี่ยเพื่อนผมซึ่งทำบริษัททำอพาร์ตเมนต์สำเร็จรูปไปส่งไปต่างประเทศเนี่ยก็สร้างสำเร็จอะตอนนี้สร้างจากข้างบนลงมาถ้าตึกสูงๆอาจจะจำเป็นก็ได้เป็นร้อยเป็นพันคือนึกออกไหมคือมันมีวิธีแบบนี้ที่หลุดไปจากของถามว่ามันหลุดไปได้ยังไงอาจารย์เกษียณพูดเรื่องที่สำคัญมากเขาอะจะเรียกว่าเขาไร้เดียงสาคำเนี่ยมันเป็นคุณค่าสำคัญไอ้เราเนี่ยมันเดียงสาไปหมดแล้วความเดียงสาของเราเป็นปัญหาของเราไงมันทำให้เราไม่สามารถจะเห็นโลกด้วยดวงตาของเด็ก
ซึ่งไม่ถูกเคลือบด้วยอคตินานาชนิดได้เด็กตอนเล็กๆเวลามันเกิดมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับใครเป็นมุสลิมใครเป็นคริสต์ใครเป็นผิวขาวใครเป็นผิวดำคุณให้มันเล่นมันก็เล่นกันได้กันทั้งนั้นอ่ะพอพ่อแม่บอกมันพอวัฒนธรรมสอนมันพอมันร้องเพลงชาติทุกวันมันก็รู้ว่าต่อไปเนี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วและคุณไม่ใช่ผมอ่ะคุณเป็นอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นพม่ามารามันคุณเป็นไอ้นู่นไอ้นี่คุณเป็นแขกไปนั่นเมื่อกี้ผมนั่งแท็กซี่มาน่าสนใจมาก คือปรัชญามันอยู่ของผมมันอยู่ทุกแข่งใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในตำราในความหมายเนี้ยคือคนแท็กซี่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมก็พยายามจะนึกว่าผมกำลังจะเตรียมเป็นพิลเลอร์อะไรแต่ก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมก็รู้ไหมเพราะอะไรผมไม่รู้พาหุรัตนะปิดหมดแล้วแล้วแกก็พูดต่อไปถ้าพวกแขกปิดเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงแล้วแกก็คือผมก็ไม่รู้ว่าแกแบบเห็นผมหรือไม่เห็นผมแต่แกก็บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วแกก็พูดต่อไปหลังจากพูดเรื่องนี้ก็ผมรับไม่คนผู้โดยสารคนเป็นผู้หญิงแขกเหมือนกันก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวมากเลยแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแกก็คอมเมนต์เรื่องคุณประยุทธ์อะไรต่ออะไรนะแต่ผมจะไม่เล่าที่น่าสนใจก็คือว่าคือผมไม่รู้ว่าแกเล่าเรื่องนี้เพราะผมเป็นผมและแกเห็นหรือแกไม่เห็นคือนึกออกไหมครับคือชีวิตของเราเนี่ยเดินไปในโลกเนี่ยเราไม่เห็นของเยอะเลยนะและบางทีมันต้องให้อีกคนนึงซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้บอกเราว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะทำไมจะไม่ได้ล่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไงนึกออกไหมคือไอ้อย่างเงี้ยมันน่าสนใจแต่มันทำไม่ได้ถ้าเราไม่จะเรียกว่าอะไรดูให้เห็นว่าสิ่งที่ครอบเราอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างไอ้ปรัชญาการเมืองที่มันอันตรายก็เพราะแบบนี้มันเอาของพวกนี้มาดูเสร็จแล้วมันก็ตั้งคำถามมันก็ลงไปที่ตรงนั้นแต่ถามว่ามันคือมันเหมือนเกือบจะเหมือนกับคือคนที่อาจจะอยู่กับมันได้ดีที่สุดอาจจะคือเด็กนะครับซึ่งรับเข้าใจแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้ได้รวดเร็วนั้นสิ่งที่มันพยายามจะทำคืออะไรมันพยายามจะ bring back innocence พูดภาษาของผมนะคือมันพยายามจะนำความบริสุทธิ์กลับมาใหม่อะคือเราทุกคนขณะที่ผมด้วยนะมันถูกเคลือบด้วยของหลายอย่างด้วยวัฒนธรรมประเพณีด้วยสิ่งที่ตัวเองเรียนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่โตมากสำหรับผมนะจนกระทั่งผมก็เล่าให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งบางวิชาผมหยุดสอนไปเป็น10ปีเลยแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเหตุผลที่ผมหยุดสอนไม่ใช่ว่าเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้านักศึกษาถามแล้วผมตอบได้หมดผมไม่สอนเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกว่าผมเขาถามแล้วผมตอบได้ผมมีปัญหาแล้วอะผมรู้เกินไปอะเป็นอันตรายมากเลยนะแล้วผมคิดว่าผมถูกไงแต่วิชาปรัชญานี่ผมสอนอยู่เพราะผมมันมีคำตอบผมตอบไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยพี่นักศึกษาถามว่าอาจารย์ให้คะแนนอย่างเงี้ยยุติธรรมเปล่าไม่รู้อ่ะผมตอบไม่ได้คือไม่ความยุติธรรมนี่มันเถียงกันมา 2,000 ปีนะน้องคือเราก็ต้องเถียงกันต่อไปว่ามันคืออะไรคือนึกออกไหมคือมันยุ่งนะก็อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะมันอะไรแน่อะไรทำนองนี้นึกออกไหมครับคือไอ้ของแบบนี้มันเพราะอย่างนี้มันเลยยังสอนได้ในความหมายเพราะอะไรเพราะมันมีของให้ผมหาแล้วมันมีของที่ผมเรียนรู้ได้เยอะเลยเวลานั่งฟังนักศึกษาเขาถามเนี่ยโอ้มันมีคำถามแปลกๆเยอะเลยอ่ะซึ่งผมบางทีไม่เคยคิด และอันนั้นเนี่ยคือชีวิตของปรัชญาที่มันดำเนินต่อไปนะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะพยายามจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภพรักแรกคือไอ้คนที่บอกว่าปรัชญาการเมืองตายหรือไม่ตายเนี่ยแล้วปรัชญาตายแล้วหรือไม่ตายเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยคือมันที่จริงมีคนที่อาจารย์เกษียรู้จักดีนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งผมก็ส่งอันนี้ไปให้ไอ้โปสเตอร์ที่อาจารย์ทำเนี่ยเขาก็ตอบมาว่าโอ้โหปรัชญาการเมืองตายวันลอยกระทงเขาตอบว่าปรัชญาการเมืองตายวันลอยกระทงที่ผมบอกผมเปลี่ยนความคิดใหม่ก็คือว่าเออพอเขาตอบอย่างเงี้ยผมเริ่มคิดว่าเออผมรู้นะว่าปรัชญาการเมืองตายวันไหนอ่ะผมรู้จริงๆนะว่าปรัชญาการเมืองตายวันไหนปรัชญาการเมืองตายวันไหนเหรอปรัชญาการเมืองตายวันที่ความรักไม่อยู่แล้ว
วันที่ความรักไม่อยู่แล้ววันนั้นปรัชญาการเมืองตายและสิ่งที่นักวิชาการเหล่านี้เขียนมาเนี่ยโรเบิร์ตดัลลัสและใครต่อใครเนี่ยไม่ได้เห็นเลยว่าอะไรคือส่วนสำคัญที่สุดของความเป็นปรัชญานึกออกไหมครับส่วนสำคัญที่สุดของความเป็นปรัชญาเนี่ยคือความรักในปัญญานึกออกไหมครับและอาจารย์เกษียณอ้างอแลนบาเดียวเนี่ยบาเดียวเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อ In Praise of Love ว่าด้วยความรักและบาเดียวก็อธิบายว่าทำไมความรักสำคัญสำหรับยุคสมัยปัจจุบันในแง่ปรัชญาการเมืองบาเดียวบอกว่าวิชาปรัชญาการเมืองเวลาคิดถึงปรัชญาเวลาคิดถึงความรักกลัวมันอ่ะเพราะด้านหนึ่งเห็นความรักเป็นเรื่อง pleasure เป็นเรื่องอะไรอ่ะความสำราญทางเพศทางอะไรทั้งหลายทั้งปวงอีกด้านหนึ่งเห็นมันเป็นเรื่องทางศาสนาไปและบาเดียวก็ยกตัวอย่างคนอย่างโชเปนฮาวเวอร์ซึ่งปฏิเสธความรักเพราะว่าโอ้โหมันนะเป็นความมองโลกในแง่ร้ายทั้งหมดเลยนะครับในความหมายนั้นเวลาพูดถึงคนซึ่งเน้นไปทางศาสนาก็พูดถึงเคียร์เกิร์ตซึ่งพูดถึงความรักในฐานะที่เป็นความรักที่ใกล้กับก็อดใกล้กับพระเป็นเจ้าในความหมายนี้แต่ฟิโลโซฟีไม่ใช่ทั้งคู่ไงบาเดียวไม่ได้อธิบายต่อแต่ตัวฟิโลโซฟีเนี่ยความเป็นปรัชญาภาษากรีกของมันเองเนี่ยนะครับมันใช้คำว่าฟิโลสฟิเลียฟิเลียเนี่ยเป็นความรักอีกชนิดหนึ่งมันเป็นความรักฉันมิตรและตราบใดที่ความรักฉันมิตรยังอยู่ปรัชญาการเมืองปรัชญาก็อยู่ตราบใดที่มิตรภาพตายปรัชญาก็ตายไงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับที่ในที่สุดตอนท้ายของ Aristotle Politics เนี่ยปัญหาสำคัญที่ Aristotle พูดถึงคือเรื่องมิตรภาพไม่ใช่รูปของรัฐไม่ใช่ธรรมนูญไม่ใช่ของพวกนั้นแต่มิตรภาพกับความรักแบบนี้อันนี้ต่างหากที่มันทำให้สังคมการเมืองมันอยู่และสิ่งที่เรากำลังเจอตอนนี้ก็คือมีปัจจัยมากมายที่ทำลายสายสัมพันธ์พวกนี้ไงความเชื่อใหม่ๆบางอย่างอันตรายบางอย่างความเกลียดชังบางอย่างไอ้ของพวกนี้ทำลายของพวกนี้หมดเลยซึ่งพอทำลายหมดแล้วเนี่ยวันนั้นจริงๆเนี่ยปรัชญาการเมืองจะตายแต่ถ้าเรานิยามปัญหาแบบนี้หน้าที่ของปรัชญาการเมืองอาจจะคือการทำให้เห็นว่าถ้าความรักยังอยู่ปรัชญาการเมืองก็ไม่ตายนั้นอยากจะฆ่าปรัชญาการเมืองต้องทำลายความรักแต่ราคาของการทำลายความรักในสังคมการเมืองคืออะไรอันเนี้ยผมตอบไม่ได้จบแล้วจบแล้วครับอาจารย์ฉะนั้นถ้าตายวันลอยกระทงมันจะเกิดอีกทีวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับอาจารย์ผมเลยไปต่อไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ได้พูดถึงหลายเรื่องที่มันสำคัญคือผมคิดว่าถ้าใครเคยเรียนปรัชญาการเมืองกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วได้มาจากคลาสนั้นเนี่ยนะครับก็คือไอ้สิ่งนี้แหละก็คือว่าเรารู้สึกมีแพชชั่นหรือมีความรักในการที่จะหาความรู้นะครับตอนนั้นที่ผมเรียนเนี่ยจำได้อาจารย์เลือกมาสอน4คนมีอริสโตเติลมีแมคคิเวลลี่มีคานทีแล้วก็โจนาธานลิฟวิงตันนางนวลตอนนั้นทุกคนงงไอ้สี่อันนี้มันเกี่ยวกันยังไงนะครับแต่พอจบคลาสแล้วก็รู้นะครับเป็นคลาสที่ทุกคนเนี่ยนั่งตัวเกรงมากเพราะอาจารย์จะถือไมค์ลอยเดินไปทั่วห้องแล้วใครสบตาปุ๊บแกจะจ่อไมค์ทันทีใครไม่สบตามากๆก็โดนจ่อไมค์อีกนะครับฉะนั้นใครที่ไม่อยากโดนอาจารย์จ่อไมค์ต้องสบตาบ้างไม่สบตาบ้างซึ่งยากมากนะครับแต่เป็นคลาสที่ไม่มีใครโดดเลยนะครับทุกคนชวนกันเข้าไปนั่งตัวเกร็งในห้องครับเพราะว่ามันจะมีคำถามอะไรแปลกๆจากเพื่อนที่เราจะได้ฟังแล้วก็คำตอบกวนๆจากอาจารย์ชัยวัฒน์ที่เราจะได้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดให้ทุกท่านแลกเปลี่ยนถามคำถามนะครับคิดว่าคงมีเยอะอยากชวนถามต่อสักประเด็นหนึ่งจากที่ทั้งสองท่านคุยมาครับคือว่าถึงที่สุดแล้วเพื่อจะเป็นนักปรัชญาที่ดีครับอาจารย์พูดถึงความเป็นเด็ก innocence คือหรือว่าเราต้องมีความเป็นอื่นระดับหนึ่งกับสังคมที่เราอาศัยอยู่จนเราสามารถถอนตัวเองออกมาจากไอ้กระบวนการกล่อมกล่าวทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายเนี่ยที่มันครอบงำอยู่ได้คือมันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นอื่นกับ
สังคมตัวเองอาจารย์มันถึงย้อนกลับมามองเห็นความไม่ปกติธรรมดาหรือมองกลับไปที่ฐานรากของสังคมได้อีกนะครับมันจำเป็นหรือไม่นะครับคือในแง่หนึ่งพูดถึงที่สุดอาจารย์เกษียณเป็นเจ๊กใช่ไหมอาจารย์ชัยวัฒน์เป็นแขกไอ้ความเป็นอะไรแบบเนี้ยในสังคมไทยมันมีส่วนไหมทำให้อาจารย์เลยสามารถตั้งคำถามอะไรบางอย่างได้กับไอ้ตัวสังคมวัฒนธรรมไทยผมตอบก่อนนะครับคือผมคิดว่าเจ๊กหรือแขกไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือผมคิดว่าสิ่งที่ทำลายเราจำนวนหนึ่งเนี่ยคือความเป็นผู้ใหญ่คือมันคล้ายมันทุกวันที่เราอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับเรามีคำตอบเรามีคนคอยตอบให้เราว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราก็มีคำตอบไปหมดประเทศจะไปทางไหนตอนนี้คำตอบก็วางไปข้างหน้าถึง20ปีคือของแบบนี้เนี่ยมันในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำลายไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันทำลายความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเราเป็นเด็กแล้วเราอยากรู้ไงนึกออกไหมเราอยากทำอะไรหลายอย่างเพราะเราคิดว่ามันสนุกมันเรารักมันเราอยากจะเล่นในความหมายนี้ของแบบนั้นเนี่ยมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมาถึงพอโตแล้วเนี่ยเล่นไม่ได้อะคือสมมติถ้าผมเป็นอาจารย์ที่ดีเนี่ยผมก็ต้องเล่นไม่ได้ผมก็ต้องสอนอย่างมีอะไรนะสัมมาคารวะต้องมีระเบียบอะไรทั้งหลายทั้งปวงต้องคือต้องระมัดระวังว่านักศึกษาจะเป็นยังไงแต่ว่าผมไม่ชอบของนั้นเลยอ่ะมันทำลายธรรมชาติของความเป็นบทสนทนาที่มีอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันสำคัญสำหรับการเป็นอย่างนี้นั้นถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นอื่นเนี่ยมันได้ทั้งคู่เพราะว่าถ้าถามโซกราติสเนี่ยโซกราติสไม่เคยไปไหนจากเอเธนส์เลยนะครับโซกราติสอยู่ในเอเธนส์ตลอดชีวิตของเขานะครับแต่คำถามของเขาเนี่ยมันถึงรากของเอเธนส์จนกระทั่งเอเธนส์ทนไม่ไหวนะครับและเอเธนส์เป็นสังคมซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยก็ทนไม่ไหวเวลาใครเขาให้เซลติสทำอย่างหนึ่งเขาก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่แกเป็นเนี่ยถามว่าต้องออกไปไหมผมคิดว่าออกจริงๆออกไปจากสังคมจริงๆหรือเปล่าต้องออกไหมมันขึ้นอยู่กับออกยังไงบางทีเราอยู่ในนั้นเนี่ยแต่เราคิดจากมันอีกอย่างนึงผมคิดว่าก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะออกแต่บางคนก็ออกไปเหมือนกันนะครับเพลโตเองก็ออกไปข้างนอกเอเธนส์พักหนึ่งนะครับอริสโตเติลก็ไปที่อื่นนะครับพักหนึ่งแล้วก็กลับมาในที่สุดคือมันก็มีทั้งสองแบบที่จะสามารถตั้งคำถามได้ผมไม่แน่ใจจะตอบว่ามันยังไงถึงจะถูกนะครับคุณต้องแคร์ไอ้เมืองบ้าเนี่ยมากพอที่คุณจะลงทุนกับมันนะแล้วยินดีที่จะยอมรับชีวิตที่คนอื่นเขาไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่หรอกมันรำคาญคุณนะมันกระทั่งไม่อยากให้คุณอยู่ด้วยซ้ำไปอะแต่คุณรักมันพอที่คุณจะทนอยู่กับมันคือการเป็นอื่นเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะก็คือการหลุดออกจากระเบียบการเมืองที่เราอยู่ไอ้โปลีอะไรเนี่ยมันช่วยให้เราเกณฑ์เพอร์สเปกทีฟมีมุมมองที่ต่างไปแต่เวลาเราตัดสินใจกลับเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่เนี่ย ผมคิดว่าผมคือผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์ประจักษ์อยากจะบอกคือมึงอย่าเอาทั้งสองตีนมายืนอยู่ในนี้หมดอะมึงแย่เข้ามาอย่าตีนเข้ามาข้างนี้อีกตีนข้างมึงกายข้างนอกเอาไว้นะหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่านักปรัชญาการเมืองคนที่ปฏิเสธว่าคือคนที่ยืนอย่างนั้นเอเธนดีกว่านี้ได้เอเธนไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้เมืองไทยดีกว่านี้ได้เมืองไทยไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้กูจะลองดูแล้วไม่โคตรลำบากเลยคือถ้าคุณไม่รักมันพอคุณไม่มาลงทุนทะเลาะกันไปถามมันในเรื่องที่มันไม่อยากให้ถามหรอกแต่เพราะคุณรักมันน่ะคุณรักมันมากพอที่แบบไม่งั้นกูก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วกูก็ไม่ใช่นักปรัชญานะแต่กูเป็นฤาษีอ่ะฤาษี practice ปรัชญาไม่ได้นะครับเพราะฤาษีไม่รู้จะคุยกับหาอะไรนอกจากเล็งอ่ะนะแต่ถ้าคุณจะ practice ปรัชญาเนี่ยคุณคุยกับคนในสังคมการเมืองอ่ะแล้วพอคุณตัดสินใจคุยกับคนในสังคมการเมืองอ่ะมันเลี่ยงไม่พ้นอ่ะที่ถึงแม้คุณจะเป็นอื่นแล้วผมก็เห็นเข้าใจนะครับว่าคือเป็นอื่นแต่ขณะเดียวกันน่ะก็รักมันน่ะรักมันมากพอที่จะทนอยู่กับมันเพื่อให้มันเห็นถึงความเป็นไปได้ที่อยู่ในตัวมันแล้วมันเสือกไม่เห็นเพื่อให้เห็นถึงทางเลือกที่อยู่ในสังคมนี้แล้วสังคมที่เสือกไม่เห็นเกลียดทางเลือกนั่นนี่และการที่กระตุกมันเห็นทางเลือกความเป็นได้อันนี้เนี่ยมันเหม็นที่หน้าเราด้วยซ้ำอ่ะมันอยากกระทืบเราอ่ะแล้วมันไล่เราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันน่ะแต่ทำไงได้กูรักมึงแล้วอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้รักมากเท่าไหร่นะไม่ถึงขนาดดื่มเฮมล็อกหรอกกินก๋วยเตี๋ยวต่อดีกว่าคือนี่หรอกนะคือผมคิดว่ามันไม่เชิงเป็นไดโคโตมีว่าอยู่แล้วก็ยอมรับระเบียบการคิดและระเบียบวัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นอยู่กับเป็นอื่นแล้วหลุดไปเลยผมคิดว่าที่อยู่ที่ยืนของนักปรัชญาการเมืองและปรัชญามันลำบากตรงนี้มันทั้งเห็นความเป็นไปได้ของความแตกต่างเห็นไปถึงความเป็นไปได้ของการที่ไม่ต้องตามทั้งหมดนั้นน่ะแต่ขณะเดียวกันก็เสือกรักมันพอที่จะทนอยู่กับมันซึ่งมีความเสี่ยงซึ่งไม่แน่หรอกว่าจะลงเอยด้วยดีแต่ในแง่นี้เงื่อนไขพื้นฐานของสังคมนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขพื้นฐานบางอย่างหรือเปล่าอาจารย์ที่อนุญาตให้มีพื้นที่ให้คนมันตั้งคำถามอะไรบ้าๆบอๆได้คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคือนักปรัชญาเองก็ตั้งคำถามเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะรักสังคมนั้นใช่ไหมอาจารย์มีความรักในสังคมนั้นแต่ว่าสังคมเองก็ต้องมีความอดทนกับนักปรัชญาด้วยในแง่นี้มันต้องมีพื้นฐานเงื่อนไขบางอย่างของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพพหุนิยมทางวัฒนธรรมจำเป็นไหมสำหรับการดำรงอยู่ของการตั้งคำถามเชิงปรัชญาในสังคมหนึ่งคือถ้าคิดต่อจากไอ้ประวัติของปรัชญาการเมืองคลาสสิกอย่างเงี้ยนะครับคือเอเธนส์เนี่ยฆ่าโซกรติสแต่เอเธนส์ไม่ได้ฆ่าเพลโตเอเธนส์ปล่อยให้เพลโตสอนที่อะคาเดมีเป็นเวลานานเพลโตสิ้นชีวิตอริสโตเติลสอนที่ไลเซียมเป็นเวลานานก็คือมันเลยกลายเป็นว่ามีพื้นที่หรือไม่มีพื้นที่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรด้วยแต่สิ่งที่โซกรติสทำเนี่ยอาจจะเพราะว่าโซกรติสเนี่ยทำงานปรัชญาการเมืองของเขาเนี่ยในตลาดผมชอบให้นักศึกษาผมคิดว่าที่ของปรัชญาการเมืองอยู่ที่ไหนแน่นึกออกไหมครับโซกรติสอาจจะถูกในบรรดาของทั้งหมดนี้คือปรัชญาการเมืองที่ของมันอาจจะคือต้องอยู่ในตลาดหมายความว่าอยู่ในพับลิกสเฟียร์อยู่ในปริมณฑลสาธารณะไม่ใช่อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมหาลัยมันก็เป็นปริมณฑลสาธารณะเหมือนกันมันกึ่งๆนะผมว่าแต่ว่ามันอยู่ในอินสติทิวชันมันก็มีการป้องกันตัวมีอะไรจำนวนหนึ่งซึ่งมันทำให้พอจะทำอะไรได้พอจะชวนให้ตั้งคำถามอะไรบางอย่างได้แต่ว่าเรื่องแบบเดียวกันบางทีไปอยู่ในตลาดอาจจะทำไม่ได้ในเงื่อนไขนี้ทำนองเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่จำกัดปรัชญาการเมืองอยู่เฉพาะคนซึ่งเรียนมาแล้วก็บอกว่ามีปริญญาทางนี้ทางนู้นอะไรทำนองนี้หรือเป็นอาจารย์สอนปรัชญาการเมืองหรือทฤษฎีการเมืองในที่นี้แล้วเราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยอย่างเช่นนักเขียนนิยายนะครับนักเขียนวรรณกรรมคนทำหนังทำละครเนี่ยสมมติงานหลังสุดอย่างของปราบดายุ่นเนี่ยก็น่าสนใจในฐานะที่บทสนทนาของคนสองคนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำงานปรัชญาการเมืองในบริบทนี้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นหนังซึ่งตอนนี้กำลังชิงรางวัลอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับคือเราก็สามารถจะดูคือถ้าเราบอกว่าเอานี่หนังก็หนังนี่นิยายก็นิยายมันก็จบอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นปรัชญาการเมืองที่อยู่ในที่ต่างๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าสนใจที่จะดูมันเป็นหน้าตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการหรือปรัชญาชนที่จะลองดูว่ามันคือยังไงมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทำให้สังคมลองดูส่องเป็นกระจกส่องสังคมของตัวเองจากมุมอื่นๆบ้างนะครับเพราะในทางหนึ่งเราก็ต้องพูดความจริงว่ามันก็ทำได้ภายใต้กรอบของความข้อจำกัดหลายอย่างและแต่ละคนก็ต้องเลือกว่าจะทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับจะทำอยู่ในกรอบเขตที่ปลอดภัยอยู่นะยังไม่ถูกเรียกตัวนะยังไม่ถูกไอ้นู่นนี่ก็ทำได้จะทำให้ถูกเรียกมันก็ทำได้อีกเหมือนกันแต่ของพวกนี้มันเป็นทางเลือกที่แต่ละคนต้องเลือกด้วยเงื่อนไขของเขานะครับภายใต้สภาพที่เป็นอยู่อันนี้เป็นทางเลือกอะครับไม่รู้ฟังแกพูดตะกี้แล้วเข้าใจไหม คือผมคิดว่าที่แกพูดตะกี้อย่างนี้นะคือเดิมทีเนี่ยคือพูดง่ายคำถามของอาจารย์ประจักษ์เริ่มต้นอยู่ที่ว่างั้นสังคมที่มันควรจะอยู่กับนักปรัชญาการเมืองได้เนี่ยหรืออยู่กับวิถีชีวิตแบบปรัชญาการเมืองได้มันคงต้องเป็นสังคมที่มีพื้นที่เสรีภาพหรือมีพหุนิยมตามสมควรใช่ไหมเดี๋ยวผมอยากจะกลับตรงนี้นะผมนึกถึงอะไรบางอย่างแต่ว่าไปที่อาจารย์ชัยวัฒน์คือผมคิดว่าคำตอบอาจารย์ชัยวัฒน์คือว่ามันมีวิธีอยู่หลายแบบของนักปรัชญาการเมืองในสังคมการเมืองวิธีอยู่แบบนึงคืออยู่แบบโซเครติสก็คืออยู่ที่ตลาดอันนี้ก็เพื่อให้ความเข้าใจนะเหมือนปล่อยสมศักดิ์จีนธีรสกุลไปพูดที่ตลาดอ่ะนะผมคิดว่าแป๊บเดียวได้เรื่องแน่นะดังนั้นเมื่อสังคมเอเธนสรุปบทเรียนนั้นได้เนี่ยสังคมเอเธนก็เลยยอมให้เพลโต
ตั้งอะคาเดมีแทนก็คือมึงก็ไปอยู่ในที่ทางของมึงซะแล้วในนั้นมึงว่าไปเลยเหี้ยมึงอยากมึงไปที่ไหนมึงไปเลยนะแต่มึงช่วยอยู่ในนั้นทีมึงอยากมาที่ตลาดนะคราวนี้เรามาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยไอ้เส้นแบ่งอันนั้นมันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แล้วล่ะมันมีการติดต่อสื่อสารสนทนากันมากขึ้นพนันกันไม่ล่ะผมก็คิดว่าอาจารย์พวกเราเนี่ยแม่งโซเชียลมีเดียตลอดเลยแหละบางคนขึ้น Facebook ทุกวันอย่างผมเป็นต้นเนี่ยนะคือแม่งอยู่ในมาไว้แล้วมันเหงาไงนะดังนั้นคุณห้ามไม่ได้หรอกถึงแม้คุณจะพยายามขังมันไว้ในอะคาเดมี่ขังมันไว้ในมาอะไรที่การสนทนาสื่อสารเกิดขึ้นที่น่ากลัวกว่าหรือบางทีเป็นแนวโน้มบางช่วงคือไม่อยากสนทนาสื่อสารอยู่ในมาอะไรกูปลอดภัยละขอคอยงานช้างผมยังจำได้ที่อาจารย์เบนแกบ่นคือตะกี้พอดีอาจารย์พูดถึงนิยายหรือว่าหนังที่ปราบดาวโยกอะไรเงี้ยอาจารย์เบนแกบ่นว่านักวิชาการเมืองไทยทุกวันนี้ไม่ดูหนังเลยและไม่รู้จักอภิชาติพงษ์ตอนที่ก่อนอภิชาติพงษ์จะไปได้รางวัลเมืองคานนะฮะโอ้คุณรู้จักแล้วแม่งได้รางวัลเมืองคานอาจารย์ก็ไม่รู้จักต่อ คือนี่ออกไหมก็คือว่ากลวิธีหรือสื่อที่จะใช้ไปตั้งคำถามที่มีนัยยะลงไปถึงฐานคิดของสังคมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานเชิงปรัชญาอย่างเดียวอะมันอาจจะออกไปในรูปหนังออกไปในรูปนิยายอะไรต่างๆก็ได้ที่น่าสนใจคือว่าคนที่ถูกจัดที่มีหน้าที่เชี่ยวชาญในการคิดเรื่องทางนี้ถูกฝึกให้คิดทางนี้ได้มีบทสนทนากับคนกลุ่มอื่นที่กำลังทำอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่าบางทีอย่าไปสนใจเลยว่าแม่งคือไอ้ห่าผมก็ไม่คิดว่าผมเป็นนักปรัชญาการเมืองนะแล้วผมก็รู้สึกว่าที่สำคัญกว่าไม่ใช่ว่าใครเนี่ยได้ห้อยป้ายว่าเป็นนักปรัชญาการเมืองหรือเปล่าที่สำคัญกว่าคือมึงเข้าใจไหมว่าปรัชญาการเมืองเป็นวิถีชีวิตแล้วมึง practice วิถีชีวิตนั้นมึงหัดเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามที่ลึกต่อฐานคิดของสังคมนั้นถ้ามึงทำเป็นเนี่ยมึงไม่ต้องมียี่ห้อนั่นหรอกหลายปีก่อนนะอาจารย์สมัยที่คนเขาเริ่มบ้าโพสต์กันในพันทิปเลยตอนนี้ผมเจอคนมาโพสต์อีชูนึงแล้วผมลำค้าลำคาญนะก็คือก็บอกว่าผมจำไม่ได้ประเด็นมันแค่ผมไปพูดเลยว่าไว้สักที่นึงอ่ะหรือผมไปเขียนอะไรไว้สักที่นึงอ่ะแล้วก็มีคนมาเม้นว่าเนี่ยอาจารย์เกษมไปพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับปรัชญาการเมืองไว้มีคนมาพูดว่าเกษมมาเรียนปรัชญาการเมืองเหรอวะไอ้คนก็มาตอบนะก็แน่นอนผมไม่ได้เรียนนะครับก็คือผมไม่ได้เรียนเป็นวิชาเอกหรือว่าเฮ้ยถ้าคนเรียนปรัชญาการเมืองเนี่ยมันต้องชัยวัฒน์เว้ยไอ้คนนึงมาโพสก็ชัยวัฒน์เรียนฮาวายไม่ใช่เหรอฮาวายมันไม่ใช่แบบตักกศิลาของปรัชญาการเมืองคือผมอยากจะหาอะไรคว้าเฮ้ยมึงจ่อเว้ยจ่อๆคือน่ากลัวมากเลยนะคุณเริ่มเห็นว่านักปรัชญาการไปวิถีคราวนี้มันจะเป็นวิถีชีวิตอะหรือแบบมันกลายเป็นแปะหน้าผากอ่ะจบมาอย่างไหนอ่ะแล้วถ้ามึงไม่ได้จบอย่างนี้มึงมีสิทธิ์พูดเรื่องนี้อันนี้ทุเรศมากแหละนะคราวนี้กลับไปที่ประเด็นคือผมนี้คิดว่าอย่างนี้คิดว่าไอ้คำถามบ้าๆพวกเนี้ยมีแต่เครื่องหมายคำพูดนักปรัชญาการเมืองหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์ปรัชญาการเมืองถามเลยคุณเข้าใจผิดแล้วในสังคมทุกสังคมรู้ทั้งสังคมไทยด้วยเนี่ยมันมีคนถามคำถามลงไปที่ฐานรากของสังคมเนี่ยมากกว่านักปรัชญาการเมืองและอาจารย์มหาวิทยาลัยเยอะแต่มึงไม่ฟังเขาอันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยอันที่สองคือไม่พี่แต่มึงไม่ฟังอ่ะมึงไม่อยากให้เขาคิดด้วยมึงจับเข้าไปปรับทัศนคติมึงพยายามให้เขาเลิกคิดแบบนั้นซะรู้ไหมว่าคือเดี๋ยวนั้นมึงไม่ใช่ทำร้ายแต่นักไม่ต้องโหหรอกตอนให้มึงเก็บนักปรัชญาการเมืองทั้งหมดหรือเก็บอาจารย์มาเลยทั้งหมดเนี่ยห้ามพูดภาษาไทยต่อจากนี้ไปให้อาจารย์มาเลยทุกคนหัดพูดภาษาอังกฤษนะเพราะเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยหรือพูดละตินไปเลยเฮียนะเราจะไม่ต้องสื่อสารกับสังคมไทยแล้วเราอยู่โดยเฉพาะพวกเราเลยนะก็ไม่เลวนะอาจจะมีใครไปลองเสนอท่านดูนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีปัญหากับคนที่ตั้งคำถามถึงฐานคิดเบื้องลึกของสังคมคุณไม่ได้มีปัญหากับนักปรัชญาการเมืองแล้วอย่างไรคุณมีปัญหากับคนไทยอีกไม่น้อยที่ถามคำถามทำนองนี้แล้วสมมติถ้าคุณไปกดปราบเขาคุณกดปราบใครคุณรู้ป่ะไม่ใช่คนเหล่านั้นคุณกดปราบความเป็นไปได้นั้นในตัวคุณเองที่คุณคิดว่าคุณกดปราบคนอื่นเนี่ยคุณกดปราบข้างนอกอ่ะคุณกดปราบความเป็นไปได้นั้นข้างในตัวคุณเองคุณทำร้ายตัวคุณเองก่อนคนอื่นเหี้ยคุณปฏิเสธเชื้อมูลข้างในความคิดจิตใจตัวคุณเองที่มีโอกาสจะพัฒนาไปแบบนั้นโดยการที่คุณทำร้ายคนอื่นหรือคนที่คุณคิดว่าคิดแบบนั้นคุณกดปราบสิ่งนี้ในตัวคุณเองแล้วคุณเหลืออะไรคุณมีชีวิตและความคิดที่แคบลงแคบลงขอบคุณทั้งอาจารย์ชัยวัฒน์และอาจารย์เกษียรนะครับจริงมันทำให้นึกถึงประเด็นที่เดวิดมิลเลอร์เขาทิ้งท้ายไว้ในหนังสือว่าถ้ามาถึงจุดที่สังคมรู้สึกว่ามันมีคำตอบสำเร็จรูปสุดท้ายแล้วว่านี่คือรูปแบบสังคมการเมืองที่ดีที่สุดนะครับเมื่อนั้นปรัชญาการเมืองก็ตายเหมือนกัน
เพราะคนก็ไม่ได้ตั้งคำถามถึงทางเลือกและความเป็นไปได้อื่นๆอีกต่อไปนะครับที่มันน่ากลัวคือคำตอบนั้นมันอาจจะเป็นคำตอบที่รัฐหรือผู้นำเป็นคนยัดเยียดให้ด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมาถึงเวลาที่เปิดให้ถามคำถามนะครับแลกเปลี่ยนได้ก็นะครับถ้าใครอยากจะถามคำถามนะครับหรือแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับยกมือเลยนะครับแล้วก็แนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับเป็นสันติบาลก็ถามและแนะนำตัวได้นะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับผมชื่อโอมานะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะครับอยากจะถามอาจารย์ทั้งสามท่านเลยนะครับถ้ามีคำตอบว่าตกลงที่เรามานั่งคุยกันประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรคือโซลูชันในการที่จะไม่ให้political philosophy ตายนะครับผมเขียนเป็นคำถามของตัวเองว่า how to not let political philosophy die without not talking about it นะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าประชาการเมืองไม่เคยตายเนี่ยในความคิดผมคิดว่าประชาการเมืองมีทั้งรูปแบบที่เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับประชาการเมืองที่อาจจะไม่เคยตายเลยก็คือประชาการเมืองที่เป็นนามธรรมซึ่งเรามองเห็นได้ในตัวเด็กเหมือนที่อาจารย์ให้แซมเปิลเป็นความคิดของอินโนเซนต์ใช่ไหมครับนั่นคือประชาการเมืองที่เป็นนามธรรมแต่ว่าประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่ามันอ่อนแรงมากในประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วอาจจะถึงจุดที่มันก็จะตายไปเองในไม่ช้าเพราะว่าประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาผ่านนักประชาการเมืองหรือที่เราเห็นในประเทศไทยก็คือนักเคลื่อนไหวใช่ไหมครับนักเคลื่อนไหวแกนนำม็อบต่างๆคนพวกนี้คือคนที่expresspolitical philosophy นะครับที่ถามคำถามถึงรากถึงสถาบันถึงวัฒนธรรมต่างๆกลายเป็นว่าคนพวกนี้เนี่ยยิ่ง express ยิ่ง exercise ยิ่งพูดเกี่ยวกับประชาการเมืองมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ประชาการเมืองนั้นนะที่เป็นรูปธรรมอ่อนแรงลงแล้วก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้อง challenge กับคนที่มีอำนาจที่เป็น autocrat ทั้งหลายในเมืองไทยตลอดเวลากลายเป็นว่าคนที่จะเป็นนักปรัชญาได้ต้องมีความรักจริงในสังคมเหมือนที่อาจารย์ว่าใช่ไหมครับก็คือต้องมีเดดิเคชันแต่กลายเป็นว่ายิ่งมีเดดิเคชันที่อยากจะเปลี่ยนสังคมมากเท่าไหร่ยิ่งอยากจะ practice political philosophy มากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้เขาเองเนี่ยถูก challenge โดยผู้มีอำนาจต่างๆและสุดท้ายประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมของเราก็เริ่มหายถอยไปเรื่อยๆยกตัวอย่างก็เหมือนคนเดือนตุลานะครับผมมิได้จะบังอาจพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ายังไงผมก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เห็นได้ว่าคนเดือนตุลาช่วงนั้นเป็นปึกแผ่นครับตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นสายๆเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนที่เป็นนักประชาการเมืองเนี่ยสามารถ sustainอุดมการณ์ของเขาผ่านช่วงเวลาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะถามว่าอะไรคือโซลูชันครับที่จะทำให้ประชาการเมืองที่เป็นรูปธรรมยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ประชาการเมืองในแบบนามธรรมครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อศักดิ์ครับครับต่อศักดิ์จากคณะรัฐศาสตร์ครับมี2ชุดคำถามใหญ่ครับอาจารย์คำถามแรกอาจจะถามโดยตรงที่อาจารย์ชัยวัฒน์นิดนึงแต่ว่าไอเดียได้มาจากสิ่งที่อาจารย์เกษียณพูดหน่อยคืออันนี้ต้องเล่าก่อนว่าวันก่อนผมอ่านบทความชิ้นนึงในภาษาอังกฤษอาจารย์มันชื่อมันอย่างเงี้ยครับ Black Socrates questioning the philosophical tradition Socrates ผิวสีตั้งคำถามกับไอจารีตของปรัชญาเงี้ยคนเขียนชื่อซิมอนคริสลีย์นะครับคือพูดง่ายแกใช้คำนี้แกบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเรานิยามว่าปรัชญาเนี่ยมันคือ detraditionalization เหมือนที่อาจารย์เกษียณว่าปรัชญาหน้าที่ของมันคือการตั้งคำถามกับจารีตประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งก็คือปรัชญาตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมอะแต่สิ่งที่คริสลีย์พยายามจะบอกคือว่าวิกฤตของปรัชญาที่ผ่านมามันเกิดจากการที่ปรัชญามันลืมตระหนักไปว่าตัวมันเองทั้งหมดเนี่ยมัน become invented tradition แบบนึงด้วยโดยเฉพาะเมื่อเชื่อกันว่าโซกราติสตายแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาอะไรคือทั้งบทความมันพยายามจะบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันคืออารยันโมเดลซึ่งเอา
รีกเนี่ยเป็นเพียวศูนย์กลางคือเขาก็ลงไปในรายละเอียดว่ามันมีคนพยายามจะบอกว่าความจริงมันไม่ได้เริ่มจากกรีกเลยมันมาจากเอียิปต์อียิปต์เมโสโปเตเมียอะไรต่างๆแต่ว่า tradition แบบ philosophy แบบเนี้ยมันเอาอันนั้นเป็น tradition ของมันแล้วมันไล่มาอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ก็เริ่มจากตรงโซกราตีสแล้วผมก็รู้ว่าอาจารย์คิดว่ามันมีหลายแบบแต่อาจารย์ก็เลือกตรงนี้คำถามผมก็คือว่าอาจารย์จะdefend สิ่งที่อาจารย์เลือกตรงนี้ยังไงในฐานะคนซึ่งผมก็สงสัยคำถามนี้มาตลอด2ก็คือว่าเวลาเราเรียนปรัชญาการเมืองมันหลีกไม่พ้นว่าเราเรียนบางคนแล้วก็ไม่พูดถึงบางคนใช่ไหมครับเช่นเราพูดถึงเกรทติงเกอร์บางคนเนี่ยของโมเนียสุดท้ายมันก็หลีกไม่พ้นว่าปรัชญาเวลาจะต้องมาสอนในสถาบันเนี่ยมันคลาสซิฟายเกรทติงเกอร์ผ่านดิสซิปลินบางอย่างผ่านทราดิชันบางอย่างทำไมเราเลือกพูดเพลโตอริสโตเติลกระโดดมาฮอบส์ล็อกลูโซทำไมเราไม่พูดบางคนอะไรเงี้ยคือเราจะตอบคำถามนี้ยังไงสำหรับบทความนี้ซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือว่าผมเข้าใจดีว่าอาจารย์ชัยวัฒน์แยกระหว่างปรัชญาการเมืองกับอุดมการณ์ว่าออกจากกันแต่หลายครั้งเมื่อฟิโลโซฟีถูกใช้เป็นฐานของอุดมการณ์บางอย่างที่มันสุดขั้วแล้วมันเกิดเป็นความรุนแรงเช่นนาซีเราก็รู้ใช่ไหมไฮเดกเกอร์ชมิดอะไรก็ตามหรือว่าเสรีนิยมใหม่ถึงแม้มันเริ่มจากนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีนักปรัชญาการเมืองจำนวนหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นฐานของพวกนี้ซึ่งสุดท้ายตัวปรัชญาเองมันก็ต้องประจันหน้าด้วยพอถึงเวลานั้นเนี่ยปรัชญาเองมันกลายเป็นฐานให้กับคำใดๆกระเสียนพูดโครงครอบทางสังคมซึ่งเราก็วิ่งชนมันอยู่ดีอะไรเงี้ยเมื่อถึงเวลาแบบนั้นเนี่ยตัวปรัชญามันจะจัดการยังไงกับสภาวะที่เกิดขึ้นอะไรครับผมมีสองคำถามหลักๆขอบคุณครับอาจารย์เกษียณหรืออาจารย์ชัยวัฒน์จะตอบก่อนครับอาจารย์คืออย่างนี้นะฮะคือเราไม่ควรคิดนะว่าคนที่อภิปรายเนี่ยจะตอบคำถามทุกคำถามที่ถามได้ดังนั้นนะฮะผมก็จะตอบเท่าที่ผมนึกออกนะครับแล้วท่านจะทวงก็ได้นะครับแต่ว่าคือนึกออกไหมท่านไม่ควรจะเข้าใจกันแต่ต้นนะครับคือผมคิดว่ามีความต่างระหว่างนักปรัชญากับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความคิดถึงอยากจะเปลี่ยนสังคมหรือพูดเอางี้ก็ได้ว่ามีความต่างระหว่างนักปรัชญากับนักปฏิวัติแปลว่าอะไรแปลว่าถามว่านักปรัชญาสามารถเป็นนักปฏิวัติได้ไหมได้ได้ก็คือเขามี practice เชิงปรัชญาในการคิดตั้งคำถามตรงไปเจาะแล้วก็ไปตรงฐานคิดของสังคมขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักปฏิวัติตรงที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนระเบียบอำนาจพลิกเปลี่ยนระเบียบอำนาจของสังคมให้เป็นระเบียบอำนาจแบบใหม่นะขณะเดียวกันนักปฏิวัติก็กลายเป็นนักปรัชญาเนี่ยนักปรัชญาก็สามารถ practice การปฏิวัติได้แต่นักปรัชญาไม่ใช่เท่ากับนักปฏิวัติอย่าไป equate มันง่ายๆไม่ใช่ครับถ้าท่านเข้าใจว่าดังนั้นขึ้นชื่อเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเป็นนักปฏิวัติจะต้องเป็นนักปรัชญาไม่ใช่หรือนักปรัชญาจะต้องเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วปฏิวัติโดยตรงไม่ตรงกันข้ามผมเชื่อบ่อยครั้งทีเดียวเนี่ยเวลาคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วคุณปฏิวัติเนี่ยคือเนื้อคุณจะทำอะไรยากๆขนาดล้มระเบียบอำนาจเนี่ยนะคุณต้องไม่สงสัย คุณจะทำอะไรยากๆขนาดจะล้มระเบียบอำนาจในสังคมคุณต้องไม่สงสัยอะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่คุณต้องฆ่าคนแล้วคุณฆ่าคนไม่ได้หรอกถ้าคุณสงสัยทวนอีกทีนะฮะถ้าคุณคิดจะทำอะไรใหญ่ๆเป็นนักปฏิวัติเป็นนักเคลื่อนไหวการเมืองอย่างที่แบบจะล้มระเบียบอำนาจสังคมหนึ่งๆเนี่ยคุณสงสัยไม่ได้หรอกคุณต้องเริ่มต้นจากความเชื่อเพราะว่าในกระบวนการนั้นคุณต้องฆ่าคนเนี่ยแล้วคุณฆ่าคนไม่ได้ถ้าคุณสงสัยดังนั้นการปฏิวัติทุกครั้งและนักปฏิวัติทุกคนเนี่ยเคยฆ่าคนทั้งนั้นคนที่หวงแหนระเบียบอำนาจเก่าคนที่ได้เสพสุขเสวยผลประโยชน์จากระเบียบสังคมแบบเก่ามันมีการฆ่าทั้งนั้นน่ะไม่มีหรอกการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่หรือการปฏิวัติที่ไม่มีการฆ่าตรงนี้เป็นเรื่องลำบากครับนะดังนั้นแบบถ้าคุณคิดจะแบบเบียดพื้นที่ของวิถีชีวิตแบบนักปรัชญาเข้าไปอยู่ในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักปฏิวัติเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจะมันต้องทำนะมันไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้หนึ่งยอมรับซะก่อนว่าไม่มีหลักนามธรรมใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนถ้าคุณฝันอยากจะเห็นนักปฏิวัติที่สามารถ practice philosophy ด้วยได้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าไม่มีหลักนามธรรมใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวยเพราะคนจำนวนมากตายไปเพราะสังเวยให้กับหลักนามธรรมทั้งนั้นแหละความดีชาตินามธรรมนะครับประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในนามของสิ่งเหล่านี้มีคนตายเยอะและมีคนฆ่าเยอะด้วยดังนั้นผมไม่หมายนะความพยายามที่แบบเปลี่ยนระเบียบอำนาจสังคมเนี่ยก็อยากทำก็ทำไป
แต่แบบถ้าคุณคิดอยากจะเป็นนักปรัชญาด้วยหรือพระคริสต์ปรัชญาด้วยเริ่มตรงนี้ก่อนไม่มีหลักนามทำใดมีค่าควรแก่การเอาชีวิตผู้อื่นไปสังเวยแต่ถ้าคุณอยากจะสละชีวิตเพื่อมันเอาเลยเพราะมันชีวิตคุณเว้ยเฮียคุณคิดว่ามีหลักนามทำใดอย่างมีค่าควรแก่การสละชีวิตตัวเองให้ yes go ahead ตราบใดที่คุณไม่ไปเอาชีวิตคนอื่นมาสังเวยเพราะถ้าคุณผิดเขาฟื้นไม่ได้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณไม่ผิดคุณเชื่อว่าวันนี้คุณถูกอีก4 ปีข้างหน้าไอ้เหี้ยกูคิดกันได้ไงวะแต่ตอนที่กว่าจะไปถึง10 ปีข้างหน้านั่นแหละในนามของไอ้ความเชื่อคุณวันนี้คุณฆ่าคนไปเท่าไหร่แล้วแล้วเขาไม่ฟื้นทั้งที่คุณผิดดังนั้นอย่าฆ่าอันที่2คืออันนี้ทำยากแล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงแต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะคือการวิถีชีวิตเชิงปรัชญาในแง่หนึ่งเนี่ยยอมรับเสียว่ามัน debilitating ทางการเมืองมันทำให้คุณแบบเปรี้ยคือคิดอย่างนี้ก็ได้ตัวอย่างอธิบายนะคือถ้าฝึกทหารแล้วไปออกรบนะมึงถามมากไม่ได้หรอกปีกซ้ายขึ้นปีกขวายิงสกัดเราควรจะตายเพื่อชาติไหม อันว่าชีวิตเรากับชีวิตชาตินั้นอะไรสำคัญกว่าปีกซ้ายเมื่อไหร่มึงจะยิงเดี๋ยวก่อนครับท่านผมขอถามฐานคติของสังคมผมก่อนคือปัญญามัน debilitating นะมันทำให้คุณแบบขยับตัวไม่ค่อยออกอ่ะเพราะคุณถามมากเกินไปนะครับดังนั้นในเนเจอร์ของมันเนี่ยมันขัดกับการปฏิบัติทางการเมืองแบบที่มีอุดมการณ์อินฟอร์มอยู่พอสมควรนะแต่กันนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่โดนอินฟอร์มโดยคำถามพวกนี้เลยก็อันตรายนึกออกไหมคุณจะหลงเชื่อมันอย่างงมงายแล้วคุณจะไปสุดโต่งได้ดังนั้นเนี่ยคืออันนี้ผมพูดในฐานะแบบคนที่เคยเชื่ออุดมการแบบนั้นคนที่เคยเห็นการฆ่าฟันกันโดยความเชื่อแบบนั้นแล้วมาถึงจุดหนึ่งไม่เอาแล้วรู้สึกว่าไอ้ความเชื่อแบบนั้นมันผิดเนี่ยผมก็ขณะที่ยอมรับนะถ้าปรัชญาเยอะไปคุณขยับตัวไม่ออกเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณเคลื่อนไหวทางการเมืองบนฐานความเชื่อนั้นนะหัดว่างๆเนี่ยหยิบแม่งขึ้นมาส่องดูบ้างไอ้เหี้ยที่กูเชื่อแล้วกูทำอยู่ตอนนี้แม่งถูกเปล่าวะแต่จะไปบอกในที่ชุมนุมนะไม่ออกไหมมันจะแย่มากเลยนะถ้ากำนันเทพขึ้นไปในที่ชุมนุมพี่น้องกบพศเราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าประชาธิปไตยมันหมายถึงอะไรมวลชนหน้าปากกาแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องสู้เต็มที่สละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยซึ่งบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามีคุณค่าแค่ไหนมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะมันต้องทำเหมือนกับกูเชื่อเต็มที่ยอมตายใช่ป่ะแต่ว่าผมคิดว่าพยายามเก็บบางโมเว้นไว้อะลงมาหลังเวทีไอ้เหี้ยที่กูพูดไปตะกี้แม่งฟังมันจริงเปล่าวะเออนึกออกไหมคือผมคิดว่ามันเฮลตี้นะมันคุณจะเป็นนักแอคทิวิสต์ที่แบบรู้จักยับยั้งชั่งใจมากขึ้นนะแต่ผมก็ยอมรับนะว่ามันทำยากเชิญอาจารย์เซวันผมตอบโอมายอย่างนี้นะคือผมคิดว่าสิ่งซึ่งเป็นอะไรอ่ะตัวตนของปรัชญาการเมืองนะไม่เหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นตัวตนของอุดมการทางการเมืองสิ่งซึ่งเป็นตัวตนของอุดมการทางการเมืองเป็นคำตอบว่าสังคมควรจะไปยังไงกระทั่งมีวิธีว่าจากจุดนี้ไปจุดนั้นทำอย่างไรบางทีเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้สิ่งซึ่งเป็นตัวตนของปรัชญาการเมืองคือคำถามอ่ะอย่างที่อาจารย์เกษียณพูดอ่ะคือมันเป็นคำถามมันไม่ใช่คำตอบโลกของเราตอนนี้บางทีมันอันตรายมันอยู่ตรงที่ว่าคำตอบมันมีแล้วไม่มีใครสงสัยคำตอบเอาเลยผมว่าอันตรายส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นอันนี้พอคนถามและถ้าถามไปถึงรากถึงฐานของมันเนี่ยก็โกรธก็เกลียดเขาจับเขาไปขังบ้างไปนู่นไปนี่คืออย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาเพราะในที่สุดสังคมมันไปต่อมันก็จะไปหลงทางไปถ้าสมมติมันไปผิดทางนะมันก็จะหลงทางไปเพราะไม่มีใครถามไงงั้นเราเนี่ยมีจะเรียกว่าอะไรคุณอุปการเรามีคนจำนวนหนึ่งพยายามถามให้กับสังคมเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แต่บังเอิญคนในสังคมจำนวนหนึ่งคิดว่ามันไม่ได้เป็นคุณมันเป็นโทษมันเป็นปัญหาเนี่ยไอ้ความคิดแบบนั้นอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นปัญหาอันนั้นก็ต้องถูกนำออกมาตรวจสอบเนี่ยในอย่างเงี้ยปรัชญาการเมืองก็จะทำหน้าที่ทำนองนี้นะครับคราวนี้คำถามของต่อศักดิ์ทั้งสองอันนะครับซึ่งก็น่าสนใจมาก
คือ black socratist เนี่ยคือผมตอบแบบนี้รวมๆกันไปนะคือใช่มันมีดีเบตมากมายนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปรัชญาการเมืองที่สอนกันในมหาลัยเนี่ยมันเป็นปรัชญาการเมืองฝรั่งอะใช่ไหมแล้วเป็นปรัชญาการเมืองซึ่งdead white male เป็นส่วนใหญ่คนผิวผู้ชายผิวขาวที่ตายแล้วทั้งนั้นแทบจะไม่มีนักปรัชญาผู้หญิงที่เอาเข้ามาอยู่ในคัลลิคัลลัมเลยนะครับตอนหลังๆอาจจะมีฮันนาอารอนมีซิมอนเดอเบอร์วัวมีใครจำนวนหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่อะเป็น dead white male ทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นอย่างไรผมคิดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอบได้ตัววิชารัฐศาสตร์เนี่ยอันนี้พูดจากรัฐศาสตร์ตัววิชารัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาฝรั่งเป็นวิชาโมเดิร์นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนของพวกนี้บางทีมันไปต่อในอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับสมมติคุณเรียน IR เรียนอะไรแต่อะไรเนี่ยถ้าคุณไม่รู้เรื่องฮอปส์คุณก็จะไม่เห็นนะว่าในที่สุดปัญหาอย่างซาเวอเรนตี้ปัญหาอื่นๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวต่อที่สำคัญเพราะไอ้ political science แบบที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นฝรั่งพูดให้เฉพาะเจาะจงเป็น American Political Science มีที่มาที่ไปแบบนี้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องรู้รากฐานพวกนี้และรากฐานเป็นของพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นถามว่ามันทำให้เรามองโลกแบบไหนมันก็มองไปด้านเดียวในทางเพราะฉะนั้นปรัชญาการเมืองจำเป็นไหมมันเลยจำเป็นในส่วนที่เป็นคำถามซึ่งต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามตัววิชาด้วยนะครับในที่สุด คำถามที่คำตอบที่2ก็คือว่าขณะนี้ในต่างประเทศจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำเขาอยากจะแก้ปัญหานี้โดยทำอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่า comparative political philosophy ฉะนั้นคลินิก political philosophy จำนวนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยเวลามีประชุมปรัชญาการไม่ใช่รัฐศาสตร์โลกอะไรรัฐศาสตร์อเมริกันอะไรเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกที่ทำเรื่อง comparative philosophy ในนั้นเนี่ยเขาก็จะสอนปรัชญาจีนในนั้นก็จะสอนปรัชญาอิสลามในนั้นสอนก็จะมีบทสนทนาของพวกนี้มีนักปรัชญาจำนวนมากอย่างเฟรดดัลแมร์ดันเต้เจอร์มิโน่คนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสนใจไอเดียแบบ comparative political philosophy พวกนี้ซึ่งทำอยู่นะครับแต่บางคนตายไปแล้วอย่างเจอร์มิโน่แต่ว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นทางแก้อันหนึ่งที่จะไม่ให้มันถูกครอบงำจนเกินไปผมคิดว่ามันไร้สาระมากเลยที่จะบอกว่าปรัชญาการเมืองเริ่มต้นที่กรีกเป็นหรอไหมมันตลกอ่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงในโลกนี้มันมีอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนอารยธรรมอียิปต์เก่าแก่กว่านี้เขาไม่มีเหรอใช่ไหมเขาก็มีไงแต่เราไม่ได้เห็นของพวกนั้นนั้นอาจจะจำเป็นที่จะต้องทำให้เห็นของพวกนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมเวลาสอนทำไมเลือกสอนจำนวนนี้ทั้งหมดที่เลือกมาสอนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราทำได้แค่นี้ในแง่เวลาแล้วก็ความสามารถของตัวเองด้วยไม่สามารถจะไปไกลกว่านั้นได้อะไรเงี้ยผมก็เคยบอกว่าถ้าจะสอนทั้งหมดจริงๆเนี่ยตัวผมไม่มีปัญญาหรอกผมก็เรียนมาแค่คน2คนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้ละเอียดของคนอื่นๆที่ทำอยู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เลยเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคล้ายๆมันชวนปรัชญามันช่วยให้ตั้งคำถามได้อย่างเช่นกลับไปปัญหาที่โอมาถามเนี่ยซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจคนที่ช่วยตั้งคำถามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปรัชญาคลาสสิกเลยโมเดิร์นอย่างเช่นคานก็ถามประเด็นที่ค้านถามคืออะไรประเด็นที่ค้านถามคือเวลาเรามองมนุษย์คนอื่นเนี่ยเราเห็นเขาเป็นอะไรผมคิดว่าโจทย์เนี่ยผมอยากจะให้คนในสังคมหรือพวกเราเองคิดเรื่องนี้ให้มากเวลาเราเห็นคนอื่นเราเห็นเขาเป็นอะไรเนื้อไหมครับถ้าเราเป็นมุสลิมเราเห็นเขาเป็นกาเฟรเป็นผู้ไม่นับถือศาสนาหรือถ้าเราเป็นสีเหลืองเราเห็นเขาเป็นสีแดงเราเห็นเราเป็นคนที่จงรักภักดีเราเห็นเขาเป็นคนที่เป็นศัตรูคือเราเห็นอะไรเวลาเราเห็นคนอื่นนี่เป็นโจทย์ที่สำคัญมากนอกจากนั้นเนี่ยของค้านประเด็นสำคัญของเขาคือ Kingdom of Ends เห็นมนุษย์เป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่เป็นเครื่องมือนึกออกไหมหมายถึงว่าไม่ใช่เอาคนอื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่อ้างว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามนั่นเองไอ้ค่ามันก็เลยเป็นผลอีกจำนวนหนึ่งของการไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ถามว่าไอ้บทเรียนพวกนี้มาจากไหนก็ปรัชญาการเมืองไงแบบของค้านเหมือนกันนึกออกไหมครับเพราะว่าของพวกนี้มีประโยชน์ไหมมีในฐานะเป็นคำถามไม่ใช่ในฐานะเป็นคำตอบคำถามมันเป็นหน้าต่างเปิดออกไปในที่ต่างๆแต่ว่าคำตอบมันเป็นถนนให้เดินไปในที่หนึ่งคุณเลือกเอาอยากได้ยังไงขอบคุณอาจารย์ทั้งอาจารย์ชัยวัฒน์และอาจารย์เกษียรนะครับอ่ะครับมาช่วยกันเปิดหน้าต่างต่อนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ดุลยภาพมีเหมือนผมไปบังคับอาจารย์นะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์มีคำถามนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญเลยนะครับชุติเดชครับ
อย่างนี้อาจารย์ก็คืออาจารย์ทั้งอาจารย์เกษียรอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือชี้ให้เห็นแล้วว่าตัวปรัชญาการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะของปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและสถาบันในเวลาเดียวกันมันก็จะสร้างและเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าคือลักษณะของการกดทับหรือกักขังนักปรัชญาการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในสังคมที่เป็นสังคมแบบเผด็จการที่เราอยู่ในปัจจุบันหรืออย่างเคสโซเวียติก็ชัดเจนว่าโซเวียตอยู่ในประชาธิปไตยก็ถูกกดทับแบบนี้หรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่รัฐบาลทหารมากดทับนักปรัชญาอย่างเดียวแต่เป็นฝ่ายประชาคล้ายๆว่าปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตยเองด้วยก็กดทับคนที่ตั้งคำถามต่อประชาธิปไตยว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งคำถามต่อประชาธิปไตยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณถูกผลักออกไปเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเสื้อเหลืองหรืออะไรก็ตามแต่และวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่กักขังแต่เป็นการแซะการด่าเสียเทเสียไปในอีกแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมกับแล้วเขากลับมาเรียกร้องให้ว่าทำไมนักปรัชญาการเมืองไม่ทำอะไรในสถานะแบบนี้ก็เราแค่ว่ามันมีที่มันมีหน้าที่หรือที่ทางบางอย่างที่นักปรัชญาต้องทำแต่บางทีพอเขาทำไปแล้วเนี่ยฝั่งอีกฝั่งนึงกลับรับไม่ได้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นไปตามอย่างนั้นคือพอเจอแบบลักษณะสังคมแบบนี้ครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ถูกกดทับจากสภาพที่เป็นเผด็จการอย่างเดียวเท่านั้นประชาธิปไตยในบางลักษณะมันก็กดทับพวกนี้ไปอีกเนี่ยผมก็เลยอยากถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยที่ทางของนักปรัชญาควรทำตัวยังไงในที่ทางลักษณะแบบนี้และอีกและถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมในลักษณะแบบนี้ควรจะปรับตัวยังไงหรือควรจะมีวิธีการในการรับมือเพื่อที่จะเปิดโอกาสเพื่อให้มันมีโอกาสในการคิดในเปิดโอเพ่นในเรื่องอื่นๆต่อไปครับครับขอบคุณครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะรัตวรรณนะคะเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เมื่อนานมาแล้วค่ะมีคำถาม3คำถามเกี่ยวกับหนังสือที่อาจารย์ประจักษ์พยายามจะขายวันนี้ยังขายอยู่ครับยังขายอยู่นะเดี๋ยวลืมหนังสือต้องเตือนหน่อยนิดนึงนะคะว่าเราขายหนังสือวันนี้ก็อยากถามอาจารย์เกษียรในฐานะผู้แปลนะคะหนูเห็นด้วยกับอาจารย์ที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งแผนที่และเข็มทิศแต่ว่าแผนที่ของเขาอ่ะมันคือเขาจะเริ่มต้นด้วยภาพวาดภาพหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการปกครองที่ดีและการปกครองที่ไม่ดี2ด้านแล้วเขาก็จะมีธงอยู่แล้วว่าด้านดีต้องทำอะไรบ้างและด้านไม่ดีต้องมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเกิดความการปกครองที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในบทที่สำคัญของหนังสือนี้คือประชาธิปไตยซึ่งเหมือนประมาณว่าเขาพยายามจะบอกว่านี่คือทางออกหรือเปล่าของสังคมที่จะนำไปสู่การเดินทางของสังคมที่จะนำไปสู่การปกครองที่ดีโดยที่มีอิเลเมนต์ต่างๆทาง justice หรืออะไรต่างๆที่เขาพูดมาในหนังสือเล่มนี้แล้วก็มาถึงประเด็นของอาจารย์ชัยวัฒน์เรื่องเดวิดมิลเลอร์ค่ะตอนเจอเขาที่ LSE ตอนไปเรียนที่ LSE ตอนนึงที่เขามาให้มาทอล์กที่ LSE แล้วช่วงนั้นเขาทำเรื่องกับ Open Border Argument ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาก็ยังทำอยู่จนถึงปี2016นะคะก็คือโดยตัวเขาเองเหมือนเขาจะเป็นนักเสรีประชาธิปไตยซึ่ง open border argument ของเขาอ่ะคือการเปิดเขาเรียกว่าอะไรขอบเขตของรัฐละพรมแดนเปิดพรมแดนแต่มีเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์บอกแต่คราวนี้เนี่ย tradition ของ philosophy ที่อังกฤษอ่ะมันการอ่าน philosophy ของอังกฤษเป็นแบบ analytical tradition ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เลยหรือนี่วันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เดวิดมิลเลอร์ถูกเลือกให้มาเขียนเล่มนี้เพราะว่าการอ่านแบบอนาลิติกอ่ะมันเป็นกระดาษที่ง่วงนอนมากเขาก็เลยใช้วิธีนี้ในการให้คนนี้มาเขียนเล่มนี้แล้วก็สุดท้ายอยากถามอาจารย์ประจักษ์ค่ะว่าอาจารย์คาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้ใครจะเป็นออเดียนซ์หรือใครจะเป็นผู้อ่านแล้วก็ถามอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยว่าแล้วมันมีความแตกต่างกับการที่เป็นออเดียนซ์ของปรัชญาการเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมกลายเป็นตัวแทนฝ่ายสำนักพิมพ์ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมยังก็อยากจะตอบเหมือนกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ดุลยภาพครับแล้วเดี๋ยวที่ผมจะพูดไม่ใช่เป็นคำถามนะคือมันจะเป็นเหมือนคำชมหรือเป็นแบบการแลกเปลี่ยนจาก
ตัวประสบการณ์ของผมครับคือผมก็ได้เรียนวิชานี้มาที่อังกฤษเหมือนกันครับคือผมได้เรียนทั้งตีและโทแล้วผมต้องแบบขอคอมเมนต์เรื่องตอนอาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงความไร้เดียงสากับความเดียงสาคือตอนผมเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ที่ผมเรียนด้วยเนี่ยคือเหมือนว่าเขามีความภูมิใจในตัววิชาเขาสูงเขามีฮูบริสมีอีโก้แล้วเขาดูแบบเหมือนตรงกันข้ามกับเหมือนสิ่งที่อาจารย์เกษียณกับอาจารย์ชัยวัฒน์มองว่าเป็นท่าทีทางปรัชญาที่แท้จริงคือความรักในปัญญามันทำให้ผมคิดว่าคนพวกนี้เขารักในปัญญาจริงหรือเขารักในตัวเองคือเขารักในตัวเองหรือในวัฒนธรรมและสถาบันทางความคิดตะวันตกที่เขาไอดีนติฟายตัวเองวิทย์มันทำให้ตอนผมเรียนเนี่ยผมมันเหมือนเป็นการเรียนการ take for grantedอะไรหลายอย่างเช่นอย่างที่คุณพูดมาเมื่อกี้เรื่องว่าตอนที่อังกฤษเนี่ยเขาออกเมนสตรีมที่นั่นอาจจะเป็นสายแบบแอนาลิติกตอนผมเรียนเนี่ยเขาก็จะตอนเขาเรียนเกี่ยวกับคอนเทมพอรารีโพลิโคฟิลอสฟีเนี่ยเขาจะเรียนอยู่ก็คือเริ่มที่รอลส์แล้วก็ดูตัวดีเบตที่รอลส์เขาเจเนเรตแต่เขาจะไม่ดูเหมือนพวกแบบกระแสแบบพวกโพสต์สโตรชัลิสต์ไม่ดูอ่ะจริงๆถ้าเกิดอ้างเดวิด้าเข้ามาในงานนี้แบบจะมีเพนัลตี้ทันทีอ่ะมันจะประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่าแบบผมได้แบบตอนนี้ผมก็อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีขนาดไหนที่ผมได้มาอยู่กับอาจารย์วิชาทฤษฎีการเมืองซึ่งมีความเข้าใจถึงท่าทีทางปรัชญาว่าถ้าเกิดเราต้องเข้าใจปรัชญาจริงๆแล้วเราต้องลงไปเราต้องกลับไปที่ความหมายของมันที่แท้จริงคือความรักในปัญญาในตัวปัญญาเองความเสียสละไม่ใช่ความรักในตัวเองครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ดุริยภาพเชิญครับปลาครับถามสั้นๆครับว่าคือไม่รู้ปรัชญาคืออะไรนะแต่ปรัชญาการเมืองหรือว่าวิธีคิดแบบปรัชญาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแสดงออกได้ไหมคะคิดในหัวเฉยๆอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วก็หรือว่าถ้ามันต้องแสดงออกต้องถกเถียงต้องตั้งคำถามถกเถียงเนี่ยมันแปลว่าคือเรารู้สึกว่าปรัชญาเนี่ยอะไรที่ไม่ค่อยมันจริงๆแล้วมันก้าวร้าวอะคือมันถามอย่างถึงรากอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแสดงออกเพื่อจะ survive เพื่อจะที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยเราบิดมันหรือเราพยายามจะหลบๆเลี่ยงๆเนี่ยมันเลี่ยงๆเป็นปรัชญาไหมแล้วมันจะเติบโตได้ไหมในสังคมแบบนี้ในสมมติสังคมไทยหรือสังคมอื่นก็ได้ที่มันมีเงื่อนไขคล้ายๆกันขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับ4คำถามนะครับจริงมากกว่า4คำถามครับแต่ละคนมีประเด็นปลีกย่อยอาจารย์ชัยวัฒน์อยากจะเริ่มก่อนไหมครับผมตอบปานก่อนนะ คือผมคิดว่าคำถามนี้น่าสนใจปรัชญาการเมืองต้องแสดงออกไหมถามดีนะคือไม่ได้คิดแบบนี้มาก่อนแต่ว่าคืออันที่ใกล้ที่สุดที่พอจะที่จะมาเทียบได้ก็คือว่าสำหรับปรัชญาการเมืองเนี่ยนอกจากว่าไอ้ในความเห็นเราสาระสำคัญของมันคือคำถามแล้วเนี่ยไอ้สิ่งหนึ่งที่มันใช้เป็นเครื่องมือในการทำให้มันมีชีวิตเนี่ยคือบทสนทนานึกออกไหมคือบทสนทนาคราวนี้บทสนทนาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราคิดว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยเป็นมิตรมิตรอันแรกมันต้องมีตัวตนก่อนไงมีตัวตนเป็นมิตรแล้วก็พูดคุยกับเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเราแล้วบางทีก็อาจจะโกรธเราได้บ้างเหมือนกันนะคือวิธีที่เราถามวิธีที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางคนก็อาจารย์บางคนของคุณก็กวนเส้นประสาทมากกว่าบางคนใช่ไหมมันก็ทำได้หลายอย่างคราวนี้ไอ้ของพวกนี้มันแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไดอะล็อกเนี่ยมีบทสนทนาพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งมันเลยไม่รู้ถ้าจะถามว่าเอ๊ะมันไม่ต้องแสดงออกได้ไหมมันคล้ายๆถ้าอย่างนั้นมันจะต้องนั่งสมาธิด้วยกันอะแล้วพูดคุยกันในต้องมีอะไรนะเจโตปริ
ริยญาณอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยหรือมีฌานสมาบัติอีกอย่างนึงซึ่งมันอาจจะไม่เชิงใช่เนี่ยแต่อันนี้ผมไม่พูดไปแบบนี้ก็ไม่รู้เป็นฝรั่งเกินไปป่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องมีบทสนทนาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดพูดงั้นแล้วกันต้องมีบทสนทนาไม่ว่าจะรูปแบบไหนแล้วคือถ้าเราพูดกันไม่ได้เขียนจดหมายก็ได้มันก็มีหนังซึ่งพูดถึงลูกศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเถียงกันโดยการใช้เขียนจดหมายอัดเทปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกันเพราะทนหน้าอีกคนนึงไม่ได้นะก็ใช้วิธีนั้นก็เหมือนกันก็ทำวิธีนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะตอบของตาลไม่ได้ถามผมนี่ตาลถามว่าจะขายหนังสือไง ถามอาจารย์เกษียณอาจารย์เกษียณก็เอาที่คุณตาลถามก่อนนะครับคือผมคิดว่าใช่อ่ะผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็ทำไงได้ล่ะแกก็โตมาในสังคมนั้นนะครับประสบการณ์ชีวิตแกก็อยู่ในระเบียบสังคมที่เสรีประชาธิปไตยอ่ะดังนั้นแกก็คิดว่าประชาธิปไตยน่าจะเป็นสังคมที่เป็นคำตอบพอสมควรนะเพียงแต่คำนิยามประชาธิปไตยที่แกนิยามเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะครับคืออันนี้พูดจากความจำนะผมขีดเส้นมาร์กไว้ก็คือว่าแกเข้าใจว่ามันเป็นสังคมที่เปิดให้คนทั้งหลายเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันในการหาคำตอบในการตัดสินใจทางสังคมในเรื่องส่วนรวมมากกว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งหรืออะไรทำนองนี้นะคือผมฟังดูก็เป็นคำตอบเชิงกระบวนการแล้วมันเปิดไงไม่ทราบแต่ว่าโอเคละคือผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะถึงแม้อันนั้นจะจริงแล้วถึงแม้ก็จะเริ่มต้นด้วยภาพของโลเรนเซตติก็ตามเนี่ยคือผมคิดว่าวิธีของแกมันอย่างเงี้ยการเมืองมันสำคัญเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการเมืองที่ดีกับเลวจริงป่ะคือท่านเราอย่าไปติดนะครับว่าคำบรรยายการเมืองที่ดีในภาพโลเรนเซติคืออะไรและคำบรรยายการเมืองที่เลวในภาพโลเรนเซติคืออะไรคือเริ่มต้นจากวิธีคิดนี่ก่อนว่ามันมีการเมืองที่ดีกับเลวอ่ะคุณใส่กันแล้วกันคุณอยากได้อะไรหนึ่งช่องที่ดีกับเลวแล้วก็ยอมรับที่ซ้ำไปว่ามันเปลี่ยนไปกับสภาพเงื่อนไขสังคมกับรัฐเช่นคำถามของโลเรนเซติในบางอย่างมันไม่ relevant กับโลกปัจจุบันดังนั้นผมเข้าใจว่าแกใช้นั้นเป็นเรื่องจุดประเด็นคำถามแต่แกเปิดกระบวนการมันออกและในความหมายนั้นเนี่ยมันจึงสามารถหรือเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ประยุกต์ข้ามไปเรื่องต่างๆได้หรือกระทั่งประยุกต์กลับมาท้าแกเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นบุคลิกของสังคมสมัยใหม่ว่าหรือกระบวนการทำให้เป็นทันสมัยว่าทันสมัยแบบเสรีประชาธิปไตยตะวันตกที่มันเป็นกระบวนการที่สร้างพลังคัดค้านหรือต่อต้านในตัวมันเองด้วยมากกว่าที่เป็นกระบวนการที่คิดไปในทางเดียวกันตลอดคือพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบหรือไม่นะแต่ว่าก็พูดก็ได้เพราะว่าก็เพราะไม่ได้พูดไงคิดในใจ ผมใช้กริทัศน์ประจนภัยสอนหนังสือมาหลายปีอะนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าใครเคยเรียนกับผมเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นหนังสือที่เปิดปากทิ้งไว้เพราะว่านิยามเรื่องนี้คือให้อาจารย์นิโคลัสกริทัศน์เนี่ยได้รับมอบหมายตั๋วจากผู้ฝ่ายซ้ายซึ่งกำลังประสบปัญหาการปฏิวัติล้มเหลวเนี่ยให้ออกแสวงหา the best possible world นะ the best possible คือโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้แล้วแกก็ไปเมืองต่างๆเพื่อหาโลกเนี่ยและดังนั้นหลายทีทีเดียวเนี่ยที่นักศึกษาก็สนใจอยากจะรู้ว่าในที่สุดนิโคลัสกาลิทัสตอบว่าอะไรซึ่งถ้าเราอ่านจนจบก็รู้ว่าแกไม่ได้ตอบแต่ว่ามันมีคำตอบหนึ่งนะครับคือผมใช้หนังสือเล่มนี้สอนมา10กว่าปีแล้วอะและการนักศึกษาที่ถูกผมกะเกณฑ์ให้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็มีเป็นจำนวนผมคิดว่าเกือบ1,000 คนแล้วมั้งหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะมีคำตอบหนึ่งซึ่งผมคิดไม่ถึงและผมคิดว่าใกล้ที่สุดกับสิ่งคือควร take into consideration ผมไม่ได้บอกว่าถูกนะผมก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยที่ไอ้พวกแต่งอะไรทำไมจะคิดว่าอะไรกันตัวแต่นี่คือคำตอบที่ผมคิดว่าถ้าผมจะต้องบอกว่าใช่ผมคิดว่ามันใกล้ที่สุดมีคนที่ตอบว่าโลกประเสริฐสุดที่ผมไม่อยากพูดเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปตอบผมในการเรียนภาคคือนี่ออกไปกูสางงามไตมา20ปีเนี่ยแล้วจะมาเปิดวันนี้เนี่ยแต่เอาว่าเพื่อขายหนังสือ265บาทนะครับนี่พูดให้เป็นปริศนาดิพูดให้ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็มีความสามารถนะมันชัดเกินไปคือคำตอบที่ผมคิดว่าใกล้ที่สุดแล้วผมนึกไม่ถึงนี่ผมพูดในฐานะคนแปลหนังสือเล่มนี้แล้วผมอ่านมา10กว่ารอบนะคือคำตอบที่ว่าโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้คือโลกที่เปิดโอกาสให้คนในสังคมนั้นแสวงหาโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้โลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้
คือโลกที่เปิดโอกาสให้คนในสังคมนั้นแสวงหาโลกประเสริฐสุดที่เป็นไปได้สังคมไหนเปิดโอกาสอย่างนั้นสังคมนั้นประเสริฐสุดคนตอบนั่งอยู่ในที่นี้ผมตะลึงเลยนะอ่านข้อสอบตรวจเจอคำตอบนี่ตะลึงเลยผมรู้สึกเออไอ้เหี้ยกูยังไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยคราวนี้ผมก็อยากจะแจมที่อาจารย์พูดเนี่ยคือคิดในใจก็คิดได้แต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ต่างจากฤาษีที่ต้องไปอยู่ในสังคมข้างนอกใช่ไหมจริงๆคุณมุทิตาจะคุยกับแมวก็ได้นะ พอเลี้ยงแมวอยู่ใช่ไหมนะคือถ้าผมจะคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับว่ามีเรื่องบทสนทนาอะไรก็แต่คืออย่างนี้ทำงานความคิดมันต้องรักเขาอะและการทำงานความคิดแบบเราโจมตีเข้าไปตั้งคำถามพื้นฐานทีเดียวทั้งหมดเบ็ดเสร็จไม่ได้หรอกเขาช็อกตายห่าแล้วถีบเรากระเด็นมาก่อนดังนั้นเราต้องอดทนและรักเขามากพอที่จะเมนเทนบทสนทนานี้ไปยังนานซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวผมเองพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยมีความอดทนแบบนั้นเท่าไหร่อ่ะมีน้อยคนมากเลยที่ผมจะทนแบบนั้นได้คือเขาต้องมีความหมายสำคัญสำหรับผมจริงๆนะที่ผมจะทนอยู่กับเขาทนคุยกับเขาแล้วค่อยๆแบบถามเขาแล้วก็เปิดโอกาสนะฮะให้เขาถามผมด้วยเข้าใจป่ะเออแต่ทั้งหมดนั้นเริ่มไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่จริงคือเริ่มต้นเนี่ยรับเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่ไม่ว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแล้วก็หวังว่าเขาจะรับคุณอย่างที่คุณเป็นจริงไม่ว่าคุณเป็นอะไรก็ตามแล้วหลังจากนั้นเริ่มบทสนทนาเนี่ยโดยที่แบบอย่าไปถามทั้งหมดทีเดียวบางทีก็ไม่ง่ายแต่นึกออกไหมเมนเทนบทสนทนานี้ไปยาวๆอ่ะแล้วหวังว่าที่บั้นปลายเนี่ยเขาจะทำให้คุณเห็นความเป็นไปได้บางอย่างในตัวคุณที่คุณคิดไม่ถึงมาก่อนและคุณจะทำให้เขาเห็นถึงความเป็นไปได้บางอย่างในตัวเขาที่เขาคิดไม่ถึงมาก่อนเชิญอาจารย์ชัยวัฒน์ครับคือพูดต่อจากอาจารย์เกษียณนิดนึงนะครับผมอยากจะกลับมาขายหนังสืออีกนิดนึง ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยนะแต่ว่า คือวิธีที่น่าสนใจของมิลเลอร์เนี่ยอย่างเช่นการใช้ภาพเขียนแล้วมันพาเราไปดูภาพของโรเรนเซตตินะครับพาเราไปดูในซิสตินแชเปิลพาเราไปดูในของคือถามว่าเราได้อะไรจากของพวกนี้คือเราได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นมันทำให้เราเห็นภาพว่าความไม่ยุติธรรมหน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างนะแล้วสมมติคุณจะอ่านต่อไปเนี่ยรู้สึกผมจำไม่ได้เขาอ้างไว้หรือเปล่าแต่ว่าคือคล้ายๆมันก็มีงานของคนอย่างจูดิชกราซึ่งอธิบายเรื่องภาพของความไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วก็ใช้ภาพนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราตามไปอ่านของพวกนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันคำอธิบายมันน่าสนใจมากมันมีภาพตุลาการใส่หมวกกับหัว มีเขี้ยว มีตะขอ และที่น่าสนใจไม่ใช่ภาพที่เห็นนั่งอยู่บนบัลลังก์นะแต่ว่าที่น่าสนใจคือข้างล่างเนี่ยมันเป็นต้นไม้งอหงิกทั้งหลาย และข้างล่างเนี่ยมันเป็นภาพที่มีความช่อฉนเกิดขึ้นเต็มไปหมดแต่ทุกคนไม่เอาธุระทุกคนปล่อยให้มันเกิดคือภาพแบบนี้อัลกอริทึมแบบนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากเอามาใช้สอนอะไรแต่ใดได้อีกเยอะเลยมิลเลอร์ไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ว่าคือสมมุติว่าเราอ่านเราก็ตามไปอ่านอย่างอื่นต่อได้สำหรับคนที่สนใจไงครับและหนังสือเล่มนี้มันมีประโยชน์ในแง่นี้ไม่มันเป็นแมปอย่างที่อาจารย์ว่าแมปเนี่ยมันตัวมันก็เขียนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เราอ่ะเป็นคนจะเดินต่อแล้วเราเองจะต้องไปค้นหาว่าอะไรคืออะไรในฐานะที่มันเป็นหนังสือและเป็นแมปที่ดีผมก็เห็นด้วยมากว่ามันเป็นแมปที่ดีเนี่ยก็ทำมันนะครับลองใช้มันในสถานะนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับเดี๋ยวตอนวิดีโอไปอัปโหลดช่วยตัดคำตอบของอาจารย์เกษียณออกไปนะครับ เพื่อที่ว่าอนุชนรุ่นหลังจะไม่ได้เปรียบนะครับคนที่สอบผ่านอาจารย์ไปแล้วนะครับคำถามอันหนึ่งที่ตาลถามผมด้วยคือว่าใครคือออดิเอนซ์ของหนังสือเล่มนี้หรือถามอีกแบบหนึ่งคืออยากจะให้ใครอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมคือถ้าเอาตามที่อาจารย์เกษียณพูดว่าถ้าปรัชญาการเมืองมันทำหน้าที่ในการเสริมสมรรถนะของคนให้สามารถตั้งคำถามที่ฐานรากของสังคมใช่ไหมครับรวมถึงผมชอบประโยคนึงที่เดวิดมิลเลอร์เขาเขียนในหนังสือว่านักปรัชญาการเมืองทำอะไรนักปรัชญาการเมืองเอาความเชื่อของนักการเมืองและมหาชน
ไปส่องตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ผมชอบประโยคนี้มากคือในแง่นี้ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะเป็นหนังสือที่คนทุกคนได้อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนปรัชญาการเมืองมันคงจะล้มเหลวนะถ้าหนังสือเล่มนี้วางขายแล้วมีแต่นักศึกษาวิชาปรัชญาการเมืองมาซื้อเพราะว่าปรัชญาการเมืองในความหมายที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงคือมันไม่ใช่วิชาเท่านั้นใช่ไหมครับมันเป็นวิถีชีวิตในแง่นี้ก็คือว่าทุกคนควรมีโอกาสได้สัมผัสกับวิธีคิดเชิงปรัชญาหรือการตั้งคำถามแบบนี้โดยเฉพาะในสังคมไทยในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับก็ช่วยขายหนังสือแล้วนะครับอาจารย์ปกป้องครับครับก็ยกมือเลยครับมีกี่ท่านครับผมจะได้ขอดูมือสองมีอีกไหมครับอาจารย์ปกป้องห้ามขายหนังสือนะครับถามคำถามอย่างเดียวนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญเลยครับสวัสดีค่ะภัสราจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะขอถามอาจารย์ชัยวัฒน์สั้นๆค่ะว่าที่อาจารย์บอกว่าปรัชญาการเมืองตายในวันที่ความรักไม่อยู่แล้วนักปรัชญาการเมืองหรือว่าความคิดทางปรัชญาการเมืองชุดไหนหรือมีตัวอย่างไหมคะที่เขาแนะนำวิธีการคอนติเนียความรักในสังคมให้มันดำรงอยู่ต่อไปและปรัชญาการเมืองจะได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวอะค่ะช่วยยกตัวอย่างแล้วก็แนะนำทีค่ะโอเคขอบคุณมากครับเชิญครับครับสวัสดีครับก็ผมชื่อธันดรกุลเกี้ยงนะครับมาจากคณะโพดันคดีนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะก็มีคำถามมันมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากถามก็คือถ้าในเมื่อว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยมีการตายแสดงว่าปรัชญาการเมืองเขาต้องมีการเติบโตของเขาใช่ไหมฮะสำหรับผมคิดว่าอย่างนี้ก็คือจริงๆจากการที่ผมได้ศึกษามาก็ผมในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเมืองไทยสังคมเมืองไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างห่างไกลกับคำว่าปรัชญาพอควรเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสังคมไทยในความคิดผมก็คือเป็นสังคมที่โตค่อนข้างจะโตช้าในแง่ของอารยธรรมแนวคิดใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงที่โซเครติสได้ค้นพบปรัชญาหรือว่าจีนมีการค้นพบปรัชญาแล้วตอนนั้นไทยก็อาจจะเพิ่งเผาเครื่องปั้นดินเผา นะฮะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าแนวคิดทางด้านปรัชญาเนี่ยของไทยค่อนข้างจะช้าเพราะว่าแนวคิดปรัชญาเพิ่งเข้ามาจริงๆเราใช้ปรัชญาทางพุทธนะครับซึ่งมันเป็นการซึ่งเขาเรียกว่าไงคือคนไทยเราถูกปลูกฝังมาด้วยแนวคิดปรัชญาตรงนั้นว่าต้องเชื่อจากถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากพระยาลิไทยตอนนั้นที่เพิ่งนำเข้าหลักธรรมพุทธเอามาใช้ตีพิมพ์เป็นเล่มเพื่อที่จะทำให้สังคมตอนนั้นเหมือนกับเพื่อที่จะง่ายต่อการปกครองนะฮะก็แต่ว่าพอมาในยุคนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วในแง่ของปรัชญาในแง่ของการเติบโตผมคิดว่าสังคมไทยทุกวันนี้ก็มีการเจริญเติบโตพอควรนะครับยังไม่ตายเพราะว่าเราแต่ยกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกรณีของพระเมรุมาตรก็ได้เพราะว่าผมอยู่ในคณะโพดานคดีนะครับก็มีคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะนะครับก็พอมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีความเห็นหลายฝ่ายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของสิทธิ์เก่าคณาจารย์หรือแม้กระทั่งสิทธิ์ปัจจุบันนะครับก็เริ่มมีการขบคิดว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเริ่มมีการขบคิดในแง่ที่ลึกขึ้นก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วยุคนี้ปรัชญายังไม่ตายมันแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็มีการเติบโตเล็กๆขึ้นมาก็เลยหรือแม้กระทั่งในแง่ของสื่อต่างๆในทุกวันนี้ของไทยก็เริ่มมีแนวคิดทางการเมืองปนอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าทิศทางการเติบโตทางปรัชญาการเมืองของไทยนะครับในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์ปกป้องครับครับวันนี้เราตั้งต้นมาด้วยคำถามว่าโลกใหม่ในศตวรรษที่11เนี่ยปรัชญาการเมืองมันอยู่ยังไงใช่ไหมครับในด้านหนึ่งสภาพแวดล้อมเงื่อนไขโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนในด้านหนึ่งคนมันก็เปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนค่านิยมคนเปลี่ยน
ในอีกด้านนึงก็ผู้นำก็เปลี่ยนวิธีการนำมาตรฐานการนำการสร้างอำนาจนำต่างๆมันก็เปลี่ยนก็เลยอยากชวนอาจารย์ถามคำถามหรือเปิดโลกคำถามใหม่ๆให้เราครับว่าทุกวันนี้ในวงปรัชญาการเมืองเขาตั้งคำถามใหม่ๆอะไรกันบ้างนะครับมันมีปุ่มกลางหลังใหม่ๆหรือมีฐานรากสังคมโอกาสความเป็นไปได้ในปัจจุบันใหม่ๆที่มันน่าท้าทายใหม่ๆยังไงนะครับหรือว่าในวงการปรัชญาการเมืองเขายังพยายามตอบคำถามเดิมที่เถียงกันมาเป็นพันๆปีต่อไปเพราะเป็นคำถามที่มันเหนือการเวลาอากาลิโกเป็นสากลถ้าเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขามีวิธีใหม่ๆในการมองปัญหาเดิมๆไหมอย่างไรอะไรเงี้ยครับอยากชวนคุยเรื่องพวกนี้ขอบคุณครับครับเชิญครับอาจารย์คือถามว่ามันทักตอบอาจารย์ปกป้องก่อนนะครับคือถามว่ามันมีอะไรใหม่ๆไหมอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเห็นเท่าที่เทรนด์ที่ผมเห็นเนี่ยมันเหมือนกับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการหยิบไอเดียของนักปรัชญาการเมืองมาตรฐานฮอบส์ล็อกรูโซใครต่อใครเนี่ยเอามาแล้วก็มาไล่ดูว่าเป็นไงตอนนี้ถ้าพูดใหม่ก็คือว่างานที่น่าสนใจที่ออกมาในระยะหลังๆไม่ว่าจะเป็นของมิลเลอร์เองของใครวูฟนะครับออกซฟอร์ดเหมือนกันเนี่ยหรือ Social and Political Philosophy Contemporary Introduction เนี่ยนะครับ Routledge ปี17เป็น Editor ของพวกนี้สิ่งที่เขาพยายามจะทำเท่าที่ผมเห็นก็คือจับประเด็นที่ร่วมสมัยมากขึ้นเรื่องครอบครัวเรื่องสิทธิเรื่องคนงานเรื่องคนที่เข้ามาจากที่อื่นเรื่อง refugees เรื่องอะไรแต่ไรคือไอลักษณะนี้มีอยู่เยอะอยู่นะครับตัวเองวิชาที่เคยสอนที่รัฐศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาปรัชญาการเมืองสำหรับศตวรรษที่21สิ่งที่เราทำก็คือเราเอาอิชชูที่เราเจอในศตวรรษที่21เนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ถามคำถามว่าอันเนี้ยมันมีเท็กซ์อะไรที่สำคัญที่มัน resonate กับอิชชูพวกนี้ครับเล่าของพวกนี้มาผมก็รู้สึกว่าเทรนด์แบบนี้กำลังมีให้เห็นเยอะอยู่หนังสือของมิลเลอร์อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมันชื่อ Justice for Earthlings ความยุติธรรมสำหรับชาวโลกคือมันกำลังอธิบายว่าความยุติธรรมแบบที่รอแบบที่คนอื่นคิดเนี่ยลอยลอยดังนั้นความยุติธรรมที่เป็นจริงเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็argument ของเขาคือมันกราวน์อยู่บนวัฒนธรรมสังคมนั้นด้วยต้องดูของพวกนี้ดังนั้นถามว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคืออะไรในความเห็นผมก็คือทำไงถึงจะทำให้เห็นว่าไอ้ปัญหาซึ่งผมยังสนใจปัญหาที่เป็น universal อยู่เหตุผลก็คือว่า philosophy มันทำงานบนฐานคิดที่บอกว่าเราสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นมนุษย์มันไม่ใช่สัมพันธ์กันไหนนะที่เป็นคนไทยนะหรือคนฝรั่งหรือคนแขกหรืออะไรพวกนั้นนะไอของพวกนั้นก็เป็นมายาคติอย่างหนึ่งซึ่งเคลือบเราอยู่เพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะสัมพันธ์กันในฐานที่เป็นมนุษย์ซึ่งใช้ภาษาติดต่อกันคุยกันได้เป็นมิตรภาพอย่างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องก้าวข้ามไอลักษณะจำกัดของวัฒนธรรมพอสมควรนะครับที่ขวางอยู่ทีนี้คำถามของพัสรานะครับคือที่เมื่อกี้บอกว่าที่ผมเชื่อว่าปรัชญาการเมืองตายในวันที่ความรักไม่อยู่แล้วเนี่ยเหตุผลก็คือเหมือนกับที่ย้อนไปตอบมุทิตาเมื่อกี้ครับคือถ้าปรัชญาการเมืองมันเป็นสิ่งซึ่งทำงานอยู่บนความสัมพันธ์ของมนุษย์ความสัมพันธ์ของมนุษย์ชนิดไหนที่จะทำให้มันมีชีวิตอยู่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ทำให้มันมีชีวิตอยู่คือความรักแบบนั้นนะครับแล้วก็มันก็มีนักปรัชญาจำนวนหนึ่งซึ่งทำงานของตนด้วยความรักเราเอ่ยถึงมาเคเวลลี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเขียนในจดหมายปี1527บอกว่าข้าพเจ้ารักเมืองของข้าพเจ้ายิ่งกว่าวิญญาณของข้าพเจ้าเอง I love my city more than my soul นะครับคือถ้าเราแปลงคำว่า city ก็คือ polis นะครับแต่มาเคเวลลี่ไม่ได้พูดกรีกถูกแล้วเป็นฟลอเรนทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือความรักนี้มันทำให้เขาทำอะไรอีกหลายอย่างแต่ขณะเดียวกันความรักโดยลำพังก็ไม่ใช่ไม่มีอันตรายไงนึกออกไหมความรักจนเกินไปเนี่ยความรักที่เป็นปัญหามันก็เยอะบ่อยหมดนะสมมติลัทธิชาตินิยมเนี่ยมันก็ทำงานบนฐานของความรักอ่ะใช่ไหมครับไอแนวความคิดพวกนี้เพราะฉะนั้นปรัชญาการเมืองสำคัญตรงไหนมันเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเหมือนกันนะเงื่อนไขนั้นก็คือเป็นเงื่อนไขซึ่งอยู่บนฐานที่บอกว่าเรายังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่เราก็รักมันอ่ะเราทำงานพวกนี้เราสงสัยนะแต่เราก็รักนครรัฐนี้เราก็รักผู้คนที่อยู่ในโลกนี้พอสมควรที่เรายังอยากจะ engage เขาต่อไป
คือของแบบนี้คือส่วนที่สำคัญถ้าถามว่าทำไมอันนี้สำคัญสำหรับเพลโตเนี่ยเพลโตไม่ได้ถือว่าความรักเนี่ยเป็นความฉลาดหรือกระทั่งเป็นความงดงามแต่เพลโตเห็นว่าความรักเนี่ยเป็นความปรารถนาที่จะมีปัญญาและไปสู่ความงดงามปัญหามันอยู่ตรงความปรารถนานั่นนะครับเพราะถ้าคุณไม่รักมันจริงๆคุณก็ไม่วิ่งไปสู่สิ่งเหล่านั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้มันเป็นของที่อยู่ด้วยกันปรัชญาการเมืองเนี่ยมันเป็นปรัชญาซึ่งอย่างที่อาจารย์เกษียรพยายามจะบอกคือมันตั้งคำถามมันมีข้อสงสัยมันไม่ใช่อุดมการณ์พอมันมีข้อสงสัยมันไม่ใช่อุดมการณ์คุณจะรักเขาเนี่ยแต่ถ้าชวนผมบอกว่ารักแต่พอพวกเราอย่างเดียวไม่รักคนอื่นก็เดือดร้อนคำถามประกอบของมันก็คือว่าเวลาเรามองโลกเราเห็นอะไรเรามองคนอื่นเราเห็นอะไรผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้สำหรับปรัชญาการเมืองขอบคุณครับเชิญอาจารย์เกษียรครับคือผมหมดคำไม่ได้จ้ะไอประโยคที่ง่ายทำไม่นึกกูรักมึงนะแต่กูสงสัยว่ากูควรจะรักมึงหรือเปล่ามึงรักกูเถอะคือโอเคไปที่อาจารย์ปกป้องนะครับคือผมไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่าอาจารย์ปกป้องเนี่ยยังกะซึ่งผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เนี่ยถามว่าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั่วเนโลยีที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแบบยังอยู่กับ perennial question หรือเปล่าหรือว่ายังควรจะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นคือผมสังเกตแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะตอบคำถามอาจารย์ได้แต่ว่าคือนึกออกไหมเรากำลังยืนอยู่ตรงหน้าผาของการที่เราจะกลายเป็นพระเจ้าได้และกระทั่งสร้างพระเจ้าขึ้นในแง่เทคโนโลยีเนี่ยความรู้ทางด้านยีนไบโอโลจีของเราเนี่ยคือเขาบอกว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทะลวงความสามารถของเราในการตัดแต่งยีนจนเราสามารถสร้างคนที่มีอายุไป100 ปีได้มันจะแพงมากเลยแต่ว่าเทคนิคเราจะถึงก็คือแบบดึงไอความเป็นไม่ได้ของโลกทั้งหลายที่อยู่ในยีนเราออกตั้งแต่วันเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่ามนุษย์ใกล้พระเจ้าเข้าไปทุกทีเลยนะครับคือเราสามารถบันดาลชีวิตได้หรือว่าเนี่ยปัญหาที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้AI AI ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ธเนศวงศ์ยานาวาบ่นอยู่ไอ้เหี้ยต่อไปกูเดินเข้าไปในชั้นเจอหุ่นยนต์อยู่ตัวนึงเราปลดคนแล้วคุณไม่ต้องมาสอนหนังสืออีกต่อไปเจอหนอกประจากห้องได้เราใช้หุ่นยนต์แทนเราใช้หุ่นยนต์แทนอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นธเนศที่เป็นหุ่นยนต์อัดเทปเสียงธเนศไว้แล้วอ่ะเออใช่ไหมคือเราถึงจุดที่เรากำลังจะสร้างความรู้ความสามารถในการรู้ที่เหนือกว่าเราแล้วหรือเปล่าอ่ะคือน่าสนใจนะอันนี้เป็นปัญหาที่แบบว่าเป็นหมาเชิงนโยบายและเป็นคำถามใหญ่มากแล้วหลายประเทศเนี่ยมันจะมีตั้งการตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเพื่อคุยเรื่องเนี้ยคุยเรื่องเราจะคือจริยธรรมในการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคเรื่องยีนจริยธรรมในการจัดการความรู้ที่ก้าวไปทุกทีเรื่อง AI ซึ่งคือมันมี2เรื่องอันที่1คือว่าในกรรมการพวกนี้นะเชื่อไหมมีนักปรัชญาอยู่ตลอดบ้าชิบหายเลยนะมันจะมีคนที่เก่งเรื่องไบโอโลจีคนที่เก่งเรื่องฟิสิกส์แล้วมันจะมีนักปรัชญาอยู่1คนนะมันคล้ายๆกับในที่สุดในการถกคำถามพวกนี้มันไม่ได้วนอยู่แค่ปัญหาเรื่องการเมืองเทคนิคมันจะไปถึงปัญหามูลฐานบางอย่างเช่นจริงๆความเป็นมนุษย์แม่งอยู่ตรงไหนวะไอ้ที่เรากำลังสร้างขึ้นเนี่ยมันเอามันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นตอนคือผมเลยก็เลยรู้สึกว่าแทนที่มันจะ irrelevant นะมันกลับ relevant มากขึ้นนะที่ผมไม่แน่ใจก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะปรัชญานะมนุษย์เรามี conceptual apparatus จะไปจัดการคำถามพวกนี้เปล่าวะเผลอๆผมคิดว่าเราไม่มีวะคือมันไปเร็วซะจนกระทั่งเราตามคิดไม่ทันเนี่ยนะคือผมก็จำไม่ได้ใครพูดคุณโอมาหรือใครสักคนพูดว่าไอต่อสักพูดเนี่ยโทษทีคุณต่อสักแต่อะไรแบล็กอะไรนะแบล็กโซเครติสเนี่ยคือพอผมไปเรียนปรัชญาการเมืองที่เมืองนอกเนี่ยแล้วก็อดรู้สึกไม่ได้นะอย่างเรารักชาติไทยไว้เหี้ยนะฮะเฮ้ยเรามีธรรมเนียมประเพณีของการตั้งคำถามที่ฐานรากสังคมเปล่าวะนะครับผมก็นั่งอ่านนั่งคนเนี่ยคือทำวินัยพลไปก็นั่งดูไปก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีอาชีพนักปรัชญาในสังคมเราอะนะฮะแต่ไอ้ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยในความรู้สึกผมนะซึ่งอาจจะผิดก็ได้เนี่ยอันนี้ต้องคุยกับพวกที่ทำประวัติศาสตร์คือกวีคือก็อธิบายยากว่าเป็นเหตุอะไรแต่ผมยังก็รู้สึกว่าในบทกวีจำนวนหนึ่งของกวีไทยเนี่ยมันมีความพยายามจะตั้งคำถามพื้นฐานบางอย่างอยู่หายกระต่ายเต้นชมแขสูงส่งสุดตาแลสู่ฟ้า
ฤดูฤดีแดสัตว์สู่กันนาอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่พื้นดินเดียวนี่มันตั้งคำถามลงไปตรงฐานรากสังคมนั้นคือบางทีเราอาจจะมองหาผิดที่ที่ที่คุณจะมองหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในตำราปรัชญานะแต่ลองหาดูก็ได้ถ้าเผื่อเจอ แต่ถ้าไม่เจอผมคิดว่าลองดูบทกวีครับก็ถึงแก่เวลาแล้วนะครับจริงเลยเวลามา20นาทีแต่ผมคิดว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมนะครับหรือไม่รู้สึกเหมือนผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าเริ่มก้าวร้าวนะครับสงสัยเรียนปรัชญามากเกินไปครับคือแต่ว่าที่คือจริงๆที่จะพูดอย่างนี้ก็คือว่าสำหรับผมเองนะคนจัดงานและผู้ดำเนินรายการรู้สึกคุ้มค่ามากนะครับที่ได้จัดงานในวันนี้ก็คือว่าได้มาอยู่บนเวทีเดียวกับครูทั้งสองคนนะครับซึ่งสอนวิธีคิดให้ผมแล้วก็ได้มาฟังทั้งสองท่านสนทนานะครับผมคิดว่าไอ้ตัวคำถามแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดในวันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนนะครับในเชิงปรัชญาหลายท่านคงหงุดหงิดนะครับไม่ได้คำตอบที่พึงพอใจนะครับแต่อาจารย์อย่างที่อาจารย์เกษียณว่านะครับอย่าคาดหวังว่าเราจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามนะครับก็มีก็ไม่บอกถึงมีก็ยังไม่บอกเพื่อจะเก็บไว้จัดงานครั้งต่อๆไปนะครับและขายหนังสือกันต่อไปนะครับซึ่งก่อนที่จะจบนะครับขอโฆษณาล่วงหน้าเลยนะครับดีเลกเสวนาเนี่ยครั้งหน้าอาทิตย์หน้าวันที่7นะครับจัดที่วันที่8จัดที่รังสิตนะครับธรรมศาสตร์รังสิตใครไปไม่ได้ก็มี Facebook Live นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซอมบี้ถึง Walking Dead นะครับก็น่าสนใจนะครับจะมีอาจารย์หลายท่านครั้งสุดท้ายของเทอมนี้จะจัดในวันที่1ธันวาคมนะครับชื่อเรื่องเปิดพื้นที่ใหม่ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองภาคประชาชนนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวหนังสือของอาจารย์ไทเรลฮาเบอร์คอนนะครับชื่อหนังสือคือการปฏิวัติที่ถูกตัดตอนนะครับก็จะมีอาจารย์ไทเรลฮาเบอร์คอนแล้วก็อาจารย์กนกลาดจากจุฬามีอาจารย์สมชายพัทรธนานันท์จากมหาสารคามนะครับก็วันที่1ธันวานะครับเราก็ยังแน่วแน่ในการขายหนังสือเหมือนเดิมนะครับก็1ธันวาที่ท่าประจันนะครับที่ท่าประจันแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านนะครับยังไงวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันปรบมือให้วิทยากรทั้ง2ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครับก็สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานเสวนานะครับเราจะประชาสัมพันธ์ตลอดใน Facebook Page นะครับของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับเข้าไปใน Facebook แล้วคีย์เวิร์ดศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามนะครับท่านก็จะเจอ Facebook ของเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับ